ข้าหรือยังโอเคสุดยอดมากโอเคสุดยอดที่สุดเท่าที่เคยมีมานะคะขอเชิญทุกท่านนะคะที่เป็นสายเสกนะคะสายเนรมิตนะคะกรุณานะคะตบเท้าก้าวเข้ามาให้ทันเวลาค่ะพระธรรมเวลานี้ออกไปแล้วนะคะเรียกว่ามันจะไม่ได้ขุมพลังนะคะมันต้องเข้ามาเวลานี้เลยลูกเข้ามาซะดีๆสายเสกสายเนรมิตนะคะแม่ส่งจิตไปเรียกลูกทุกคนเข้ามาแล้วจะเข้ามาเลยจ้ะนะจ๊ะครูออดี้สวัสดีลูกค่ะสวัสดีค่ะนะคะเข้ามาเหอะเข้ามาเลยนะเข้ามาเลยจ้าแพลวสวัสดีจ้าแพลวมาเลยไอ้จ๋าพี่ฝากลงไลน์แอดด้วยนะลูกโอเคนะคะไมลี่ริชอินฟินิตี้ค่ะคุณเพิ่มพูนเข้ามาค่ะพรทิวานะคะสวัสดีจ้านะคะป้อมมาแล้วป้อมมาแล้วโอเคนะคะคุณรสสุคนสวัสดีลูกนะคะโค้ชเอวีรยุทธมาแล้วนะคะฮายมาดามสมิธนะคะคุณนกสมิธนั่นเองนะคะมาเลยจ้ามาเลยทุกคนที่รักจ๋าเข้ามาโดยด่วนเลยจ้าไลฟ์วันนี้นะคะแม่บอกเลยว่าโอ้โหหัวข้อวันนี้พูดตรงๆนะสำหรับสายเสกสายเนรมิตล้วนๆค่ะ3สุดยอดเคล็ดวิชาขายสายมโนประเด็นคือมโนยังไงให้รายได้เป็นล้านเอาไหมคะถ้าเกิดวันนี้ขายแบบใช้หัวสมองนะคะขายแบบมีวิธีการขายแบบมีแพทเทิร์นนะคะขายแบบเป็นสายยิงแอดยิงจนกระเป๋าฟีบกระเป๋าแบนเลขเข้ามาค่ะลูกค้าต้องมารู้ต้องมาเรียนเคล็ดลับวิชาสายเสกตัวแม่ตัวพ่อนะคะเรียกว่าต้นตระกูลของความรวยสายเสกอยู่ช่องนี้แล้วรีบเข้ามาโดยด่วนค่ะไลฟ์นี้จบนะคะแม่บอกเลยว่ามันจะแบบปลดล็อกนะคะความขาดแคลนนะคะปลดล็อกการแบบว่าชีวิตรู้สึกมันยากจังขายยากจังนะคะแม่บอกเลยไลฟ์นี้เหมาะกับคนที่เป็นเจ้าของธุรกิจค่ะไม่ว่าจะเป็นสเกลไซส์ธุรกิจ10ล้าน20ล้าน50ล้าน100ล้าน1000ล้านนะคะหรือว่าเป็นเจ้าของแบรนด์ค่ะไม่ว่าจะขายออนไลน์ออฟไลน์นะคะไม่ว่าจะทำธุรกิจ MLM ธุรกิจขายตรงธุรกิจขายประกันค่ะไม่ว่าจะขายแว่นตายันขายยาหม่องค่ะต้องรู้เรื่องนี้ค่ะเข้ามาเลยลูกจ๋ามาแชร์ก่อนนะคะโอเคไหมสวัสดีค่ะปณิสาสวัสดีลูกนะคะชมผู้สาวิกามาแล้วครูตู่สวัสดีค่ะบอกว่าไม่ต้องดูหัวข้อแม่มาคือกูรีบมาเลยโอ้โหนะคะลูกอันนี้เรียกว่ามีปัญญาเป็นเลิศชาญฉลาดนะคะและจูนกับจักรวาลไว้ตลอดเวลาทุกนาทีทุกลีลาทุกท่วงท่านะคะพี่พิมพ์บอกไลฟ์ของครูรุ้งทุกไลฟ์นะคะปลดล็อกนะคะทุกไลฟ์นะคะพี่พิมพ์สุดยอดนะคะเอาละค่ะถ้าอย่างนั้น นะคะถ้าอย่างนั้นเราต้องรวมพลังสายเสกแชร์ออกไปลูกนะคะแชร์ออกไปเลยค่ะแม่ก็จะแชร์ค่ะเอาลงไลน์แอดด้วยแชร์ด้วยนะคะแชร์ให้มันแบบว่าสนั่นสั่นสะเทือนสามพิภพโลกล่าฟ้าดินต้องรู้นะคะไปเลยค่ะนะคะไลฟ์วันนี้นะคะแม่บอกเลยค่ะลูกเอ้ความรวยมันจะมาเยือนก็งานนี้ถ้าเข้าใจในเรื่องสายเสกสายเนรมิตค่ะรวยแบบยากๆมาเยอะแล้วแม่จ๋าเหนื่อยจังเลยจ้ายืนขายของหลังขดหลังแข็ง3ชั่วโมง5ชั่วโมง8ชั่วโมงแม่จ๋าปิดการขายในอินบ็อกซ์ตาลายไปหมดลูกค้ามันไม่โอนเงินมาสักทีครูครับผมทำธุรกิจ MLM ยอดตกคนหดหายมาเลยลูกกรูกันเข้ามาเลยเข้ามาค่ะแล้วใครเข้ามาแล้วนะคะแชร์ค่ะแชร์ค่ะแชร์รัวๆค่ะให้เบิกบานนะคะให้จิตวิญญาณกระหนุงกระหนิงรวยจริงโว้ยนะคะมาค่ะเข้ามาเลยเข้ามาด่วนๆเลยค่ะเข้ามาเลยค่ะตอนนี้ขอก้มหน้าก้มตานะคะแชร์แป๊บหนึ่งนะลูกนะโอเคนะคะแม่มีลูกอยู่หลายที่เหลือเกินนะคะต้องแชร์เรียกลูกๆแชร์บอกลูกๆนะคะมาค่ะแชร์ค่ะมาลูกโอเคเดี๋ยวขอปิดเพลงก่อนอย่างแรกวันนี้นะคะวันนี้นะคะแม่จะขอเคลียร์กับหนูก่อนเลยใครบ้างที่อยู่หน้าจอตอนนี้แล้วทำธุรกิจการขายคะใครที่ทำค้าขายใครที่มีธุรกิจใครที่เป็นเจ้าของธุรกิจใครที่ขายประกันใครที่ขาย MLM คะใครบ้างคะใครบ้างที่ขายอยู่ในโลกออฟไลน์ลูกศิษย์แม่นะคะ
เป็นตั้งแต่นะคะทนายความผู้พิพากษานะคะยันคุณหมอนะคะพยาบาลแพทย์แผนไทยแพทย์ผ่านปัจจุบันนะคะหมอทำคลอดหมอตำแยลูกศิษย์กูทั้งนั้นนะคะนะคะลูกมาเข้ามานะคะทุกอาชีพอย่างไรหนีการขายไม่พ้นค่ะแต่วันนี้แม่บอกเลยขายแบบโลกโลกขายแบบยิงแอดขายแบบว่าไม่มีลีลาไม่มีอารมณ์ไม่มีจิตวิญญาณขายแบบเขาเรียกว่าแบบว่าฝืดฝืดอย่างเงี้ยเลขเข้ามานะคะจะได้ขายแบบไหลลื่นจะได้รู้ว่าการขายแบบไหลลื่นเนี่ยมันเป็นยังไงเข้ามาเลยค่ะมาแล้วค่ะลูกจารุณีบอกโชคดีที่มาทันแม่รุ้งนะคะนุสลาเข้ามาเลยนะคะลูกยุ้ยมาแล้วนะคะดาวประกายบอกว่าขายประกันนะคะเป็นเจ้าของสำนักงานค่ะแม่สุดยอดค่ะว่านทีมรวยค่ะขายสระว่ายน้ำค่ะสุดยอดค่ะแอลมาแล้วขายอะไรกรุณารายงานตัวนะคะเป็นแม่ค้าออนไลน์ไหมขายอะไรอยู่นะคะขายแบบว่าขายสปาเป่าไหมนะคะหรือว่าแบบว่าขายครีมหน้าเด้งหรือว่าขายคอลลาเจนนะคะขายอะไรกันลูกทำอะไรกันอยู่บ้างพี่พิมพ์เป็นแม่ค้าออนไลน์นะคะมา5ปีแล้วนะคะนะคะไลฟ์วันนี้พีคนะคะครูซ่าบอกนะคะปอมนะคะปอมขายแฟรนไชส์โซดาค่ะเขาขายแฟรนไชส์โซดากี่สาขาแล้วนะลูกปอมอะ260สาขาเห็นไหมคะลูกแม่เป็นนักธุรกิจร้อยล้านพันล้านกันทั้งนั้นค่ะเป็นเจ้าของแฟรนไชส์เป็นเจ้าของร้านอาหารค่ะไปที่ไหนตอนนี้ไปกินข้าวที่ไหนไปเดินห้างไหนไปที่ไหนเจอลูกศิษย์ลูกร้านเต็มบ้านเต็มเมืองเจ้าพระคุณนะคะเทวดาฟ้าดินนะคะส่งเลยส่งลูกส่งหลานท่านมาเดี๋ยวช่องนี้นะคะข้าพเจ้าจะสอนให้นะเจ้าคะมาค่ะอ้าวแชร์ค่ะแม่แชร์ต่อไปลูกรายงานตัวมาด่วนๆค่ะนะคะวันนี้จะขายแบบรื่นไหลนะคะสุดยอดมากปุ๊กกี้สวัสดีลูกนะคะขายออนไลน์แบลิชเชสค่ะหมอขวัญบอกดูสดๆค่ะครูไนตี้ผู้หญิงร้อยล้าน CEO แบรนด์โอ๊ปส์มาแล้วนะคะครูอิสรีขายลิชเชสและขายคริสตัลร้อยล้านค่ะลูกตู่บอกว่าแชร์ไปทุกกลุ่มสร้างบุญบารมีขายออนไลน์ขายไม้แบบลูกหยีศรีสุวรรณบอกว่าขายไม้แบบพี่พิมพ์บอกว่าขายกาแฟเพื่อสุขภาพก่อนนิกาเทวีค่ะครูมิปาบอกว่าขายลิชเชสอุปเจสิก้าค่ะมาดามสมิธขายลิชเชสค่ะสินค้าที่ดีสุดในปัตตภีมีอวยด้วยนะคะและสั่งว่ามีอวยเจ้าของแบรนด์นิดนึงนะคะลูกครูอ้อมเจ้าของแบรนด์เจสิก้าขายครีมผสมทองคำแท้พารวยด้วยบุญมาแล้วค่ะโอ้โหนะคะสวัสดีลูกโอนะคะครูฝ้ายมาเลยเข้ามาเลยนะคะครูซาซ่าบอกว่าครูซาขายลิชเชสเจสิก้าอุปกำไรหลักล้านเดือนนี้ครูซานะคะล้านห้าไปแล้วผู้หญิงล้านห้าโอเคไหมคะกำไรเดือนนี้ของครูซาซ่าก็แค่ล้านห้าต่อเดือนเองอะแกรโอ้โหสุดยอดจริงๆนะคะมาคุณหนึ่งบวรลักษ์บอกขายออนไลน์ลิชเชสอุปเจสิก้าเอสโอปส์นะคะขายคอร์สดูแลผิวหน้านะคะลูกวันสายเสกสวยรวยพันล้านบอกนะคะลูกแจ่มมาแล้วลูกนิวมาแล้วเปียแชร์เลยค่ะโอเคนะคะขายออนไลน์กันซะเป็นส่วนใหญ่นะลูกมีขายออฟไลน์บ้างประปายใช่ไหมเป็นเจ้าของสำนักประกันบ้างนะคะแล้วก็มีใครทำธุรกิจ MLM ไหมลูกยังไม่เห็นเลยแม่ยังไม่เห็นลูกแม่ที่แบบว่าวันนี้มารายงานตัวเลยนะคะมาสวัสดีค่ะแม่ครูลูกปอมาแล้วลูกปอเป็นโค้ชลดน้ำหนักนะคะแล้วก็ขายโปรตีนนะคะของ Herbalife นี่แม่จำได้เพราะเขาเป็นลูกศิษย์นะคะคอร์สซูเปอร์ VP หลายคอร์สแล้วครูหมอขวัญ นะคะเปิดคลินิกทำฟันอยู่ที่ไหนนะอุบลราชธานีสุดยอดนะคะมาค่ะออร่าลิมบอกว่าเกษียณแล้วมาทำออนไลน์ขายลิชเชสค่ะสุดยอดมาค่ะสมพรบอกว่าแชร์แล้วนะคะมาเลยค่ะผู้หญิงล้านห้าครูซ่ายอดมากถูกต้องนะคะครูซ่าได้กลายเป็นผู้หญิงล้านห้าไปแล้วเรียบร้อยนะคะอ่ะเดี๋ยวแม่ขอแชร์อีกนิดนึงนะคะยังไม่ได้แชร์เข้ากลุ่มนะคะอีก 2-3 กลุ่มขอแชร์แป๊บนึงนะคะทำนี้ลูกก็ต้องตั้งใจเรียนแบบนี้นะคะแล้วทำไมลูกต้องเข้ามานั่งเรียนกันแบบนี้คือมันอะไรยังไงคะเนี่ยนะคะเป็นเด็กเรียนแถวหน้าโอเคแม่จะเล่าให้ฟังแบบนี้นะเวลาแม่ไลฟ์อยู่บ้านนะเก้าอี้ตัวเนี้ยไลฟ์แล้วมันจะจูนนะคะกับพลังจักรวาลของบางอย่างสอนฟรีเลยวันนี้สอนฟรีไหนๆวันนี้สายเสกสายมโนเลยนะคะไม่พูดพร่ำทำเพลงเบื่อแล้วเกินสายที่ใช้สมองตรรกะเยอะตรรกะเยอะใช้สมองเยอะกลัวขายไม่ดีกลัวขายไม่ได้นะคะกลัวไม่มีทีมงานนะคะกลัวอยู่หน้ากล้องเราไม่สวยกลัวไลฟ์ไม่ดีไม่มีใครฟังเบื่อแล้วเกินนะคะแม่จะพูดแบบนี้เมื่อวานนี้แม่ไปสัมมนาของฮีโร่ออนไลน์นะคะของครูซ่ามาก็ขายออนไลน์นี่แหละแล้วเมื่อวานแม่เนี่ยไปสอนนะคะ2ชั่วโมงเต็มๆทำให้แม่เจอนะคะลูกๆเยอะมากนะคะที่มาขายออนไลน์แล้วมาขายด้วยความแบบว่าเสียสติอะลูกมาขายออนไลน์ด้วยความเสียสติ
มาขายออนไลน์ด้วยความฟุ้งซ่านหาราวเกาะของความรวยหาราวเกาะของความสำเร็จไม่เจอค่ะลูกนึกออกไหมคะถ้าลูกจะขายของให้ได้กำไรหลักแสนหลักล้านลูกจะเสียสติไม่ได้นะคะลูกจะมีจริตแบบว่าฟุ้งซ่านนะคะฟุ้งซ่านแบบว่ากูกลัวไปหมดแบบว่าจับต้นชนปลายในชีวิตไม่ได้มึงไม่มีทางรวยค่ะลูกอุ๊ยตายแล้วแม่พูดแรงวันนี้นะคะเมื่อวานไปเจอของแรงมาเลยต้องมาปล่อยของแรงต่อค่ะจะเล่าเหตุการณ์ให้ฟังอยากฟังไหมอยากฟังไหมแม่ไปเจออะไรมาขอมาบอกต่อหน่อยอยากฟังไหมคะขายแบบไม่มีสตินะคะเออนะคะฟังให้ดีนะลูกนะฟังแม่ให้ดีนิดนึงนะอยากฟังไหมจะเล่าให้ฟังเมื่อวานไปสอนนะทีมฮีโร่ออนไลน์มานะคะเกือบ300คนเขาจัดสัมมนานะคะที่โรงแรมอะไรนะตะวันนาค่ะย่านสาทรสุรวงศ์ค่ะเมื่อวานแม่ไปอยู่กับพวกเขามานะคะน่าจะอยู่กับพวกลูกประมาณ5ชั่วโมงแต่แม่ขึ้นเวทีสอนสดเนี่ยประมาณ2ชั่วโมงอยากรู้ไหมคะว่าแม่ไปเจออะไรเจอใครมาอยากรู้ไหมคะอยากรู้ไหมคะลูกนะคะปาติสบอกว่าหนูชอบประชุม after dealer มากค่ะหนูรู้ไหมเวลาที่แม่ไปลงตลาดจริงไปลงของจริงทำสัมมนาสดนะคะแบบใกล้ชิด 2-300 คน 2-300 คนนี้ใกล้ชิดนะลูกเพราะแม่เดินเขาเรียกว่าอะไรเดินทั่วรอบห้องเดินวนทุกแถวเดินรอบห้องไปจับไหล่จับหัวตบบ่ากอดให้กำลังใจถึงขนาดเดินเข้าไปตบโต๊ะก็มีนะคะบางคนเออนะคะ 2-300 คนที่เป็นสัมมนาที่ขนาดหรือว่าสเกลนะคะกำลังเข้าถึงกันเลยกำลังจ้องตามองตาอยู่บนเวทีมองเห็นทกอนุรูขุมขนค่ะเห็นความกลัวที่ซ่อนอยู่ภายใต้แววตาบางคู่ค่ะเห็นความยิ่งใหญ่ที่ซ่อนอยู่ภายใต้แววตาบางคู่ค่ะเห็นทั้งความเป็นไปได้และเห็นทั้งความเป็นไปไม่ได้ในแววตาของผู้คนมากมายค่ะทุกครั้งที่แม่จัดสัมมนาครูรุ้งจัดสัมมนาทีไรอ่ะครูรุ้งจะเห็นแววตาและเห็นความเป็นไปได้เห็นความเชื่อเห็นความศรัทธาเห็นความกลัวเห็นความกล้าเห็นความยิ่งใหญ่หรือเห็นความกระจอกในแววตาของลูกศิษย์ครูรุ้งค่ะบอกได้เลยค่ะชี้ได้เลยค่ะมันเป็นแบบนี้ทุกครั้งค่ะแล้วอยากรู้ใช่ไหมคะสวัสดีจ้าลูกทุกคนนะคะเมื่อวานเด็ดยอดมากนะครูอ้อมเจ้าของแบรนด์เจสิก้าก็ไปด้วยนะคะโลกนุชสวัสดีจ้ะแอนบอกว่าอยากฟังนะคะพี่พิมบอกอยากให้ครูรุ้งตบหัวค่ะตบปุ๊บรวยปั๊บนะคะโอ้โหคล้ายๆว่าแบบว่ามีเขาเรียกว่าอะไรวะมีพลังอะไรสักอย่างหนึ่งตบหัวปุ๊บรวยปั๊บแบบนี้นะคะมาค่ะอยากฟังไม่รู้ว่าเมื่อวานไปสัมมนามาแล้วแม่เจอใครบ้างนะคะก็เจอลูกศิษย์นี่แหละจะไปเจอใครล่ะคะครูรุ้ง แบบนี้นะลูกนะเมื่อวานน่ะเป็นสัมมนาที่เขาสอนทีมฮีโร่ออนไลน์ทีมครูซาซ่าเนี่ยเขาสอนคนของเขาสอนทักษะการขายครูซาได้กำไรล้านห้าเดือนที่แล้วเดือนถัดไปได้กำไรเดือนถอยหลังไปกว่านั้นน่ะได้กำไรล้านกว่าบาทก็คือแตะหลักล้านมาเรื่อยต่อเดือนกำไรนะคะเขาเปิดบริษัทชื่อว่าฮีโร่ออนไลน์บิลเลียนโอ้โหแค่ชื่อกูก็รู้แล้วว่าต้องรวยดักมากนะคะจัดสัมมนาปรากฏว่าสอนขายสอนอัดคลิปสอนตัดต่อคลิปสอนถ่ายภาพสวยสอนแต่งหน้าสอนตั้งแต่กันคิ้วยันเสื้อผ้าหน้าผมสอนทุกอย่างที่เป็นองค์ประกอบให้สำเร็จและรวยได้ในโลกออนไลน์ค่ะสอนตั้งแต่เช้าถึงบ่ายตอนบ่ายสามโมงใช่ไหมบ่ายสามโมงแม่ขึ้นเวทีค่ะลูกรู้ไหมคะแม่ไปเพื่อปิดประตูความจนให้คนฮีโร่ออนไลน์แม่ไปปลดล็อกความเป็นไปไม่ได้ให้ลูกแม่ทุกคนแล้วหนูรู้ไหมคะว่าครูเจออะไรทั้งที่เขานั่งอยู่ในห้องประชุมค่ะตั้งแต่เช้าจดบ่ายค่ะเขารู้สรรพวิชารู้ท่วงท่ารู้ลีลาของคนที่ขายดีทุกอย่างค่ะแต่ครูถามว่าลูกกลัวอะไรกันบ้างเสียงที่คุยอยู่ในหัวตัวเองอะความกลัวลูกจำไว้นะถ้ามนุษย์แม่งดับความกลัวได้ความรวยแม่งผุดขึ้นมาทันทีกลัวจนกล้าเท่ากับรวยแปลว่าถ้ามึงกลัวเมื่อไหร่คือความรวยมันแอบผุดอยู่ใต้ดินค่ะแต่เมื่อไหร่ที่แบบมันดับความกลัวมันทลายความกลัวมันถอนรากถอนโคนนะครับโคตรพ่อโคตรแม่ของความกลัวไปเมื่อไหร่แล้วก็โคตรพ่อโคตรแม่ของความรวยก็จะปรากฏค่ะทุกอาชีพทุกธุรกิจทุกการงานทุกอย่างในโลกใบนี้ถ้าคิดว่าจะจับหลักแสนจะจับหลักล้านมึงกลัวไม่ได้ค่ะลูกเพราะเงินเขาอยู่กับผู้กล้าคนรวยคือผู้กล้าเงินไม่เคยอยู่กับยาจกผู้หวาดกลัวค่ะจำไว้นะคะเงินไม่เคยอยู่กับยาจกผู้หวาด
กลัวค่ะและเกิดมาเป็นมนุษย์ในชาตินี้มันจะหลบหน้ามันจะกลัวมันจะมุดอยู่ในรูแต่ใจปรารถนาหลักแสนหลักล้านคนแบบนี้นะลูกนะเขาเรียกว่าสมองไปทางจิตวิญญาณไปทางใจมันไม่อยู่ในกายอะลูกมันฟุ้งซ่านนะคะสติสตังหาเราเกาะไม่ได้แม่พูดแรงกูต้องพูดแรงแล้ววันนี้นะคะไม่แรงไม่ตื่นไม่แรงไม่รวยโอเคไหมกล้าเท่ากับรวยกลัวเท่ากับจนดับความกลัวได้เมื่อไหร่โคตรแพ้โคตรแม่รวยปรากฏจำไว้นะดับไอตัวโคตรพ่อโคตรแม่ความกลัวได้เมื่อไหร่ตัวโคตรพ่อโคตรแม่ความรวยก็จะปรากฏค่ะครูบอกแบบนี้เลยขนาดลูกศิษย์ครูอยู่ในห้องสัมมนาห้องสัมมนาที่คนจับหลักล้านจับหลักแสนจริงๆตัวเป็นๆมาแสดงวิชามาสอนวิชาทุกท่วงท่าลีลาทั้งไล่มนทั้งเสกคาถาทั้งบอกวิชาที่แบบว่าทางโลกบอกโลกภายในโลกภายนอกหมดแล้วแม่บอกว่ากลัวอะไรก็ยังบอกว่ากลัวแม่บอกว่าอย่างนี้ให้ทำเวิร์กช็อปเคยได้ยินไหมไอตัวเราสองตัวในหนึ่งร่างของเราเนี่ยมันชอบคุยกันเวลาหนูจะทำอะไรก็ตามคนลูกแม่ที่เป็นคนที่ขาย MLM คนที่ทำเครือข่ายโอ้โหเสียงในหัวลูกกูเพียบเลยกลัวดูไม่ดีกลัวเขารู้ว่ากูแบบทำ MLM เอาแล้วมึงตัดสินใจทำทำไมอะถ้ามึงกลัวว่าคนจะรู้ว่าทำ MLM มึงต้องไม่ตัดสินใจทำ MLM หรือทำธุรกิจเครือข่ายตั้งแต่ต้นแล้วเท่านี้ทำธุรกิจเครือข่ายแต่กลัวคนอื่นรู้ว่าทำธุรกิจเครือข่ายเอาแล้วมึงบอกเขาว่าขายอะไรลูกเป็นไปไม่ได้วันนี้ถ้าตัดสินใจว่าจะทำอะไรแล้วธุรกิจเครือข่ายธุรกิจขายประกันค่ะลูกต้องรู้สึกสง่างามและภาคภูมิใจในสิ่งที่ลูกเป็นในสิ่งที่ลูกเลือกในสิ่งที่ลูกขายแม่พูดเตือนแบบนี้นะและไม่ว่าจะขายธุรกิจอะไรเปิดร้านค้าขายอะไรก็ตามใครจะว่ามึงต่ำต้อยขนาดไหนเรื่องของมึงไม่ใช่เรื่องของกูตัดสินใจจะทำสิ่งนี้แล้วต่ำต้อยด้อยค่าแค่ไหนกูก็เลี้ยงคนในครอบครัวกูได้แล้วกันจบเพราะฉะนั้นมึงไม่ต้องมาพูดอะไรใส่หูกูคือรวยกับสำเร็จเบ็ดเสร็จเท่านั้นชีวิตกูได้ตัดสินใจและเลือกแล้วทีนี้ค่ะลูกครูลุงค่ะลูกศิษย์ครูลุงนั่งอยู่ในห้องสัมมนาค่ะครูบอกได้ยินเสียงไหมเสียงที่มันจุ๊บจิ๊บจุ๊บจิ๊บคุยกันตลอดเวลาแม่ถามเขาว่ากลัวอะไรลูกกลัวอะไรเวิร์กช็อปเขาก็กลัวอะไรคืออะไรอ่ะนึกไม่ออกหรอว่าเรากลัวอะไรเสียงที่มันอยู่ในหัวเราไหมลูกที่มันคุยกับตัวเองตลอดเวลาเสียงที่ไม่มีใครได้ยินนะลูกแต่หนูได้ยินอยู่คนเดียวมันบอกหนูว่าอะไรมันส่งเสียงหนูว่าอะไรมันสต็อปหนูไว้ด้วยประโยคแบบไหนนั่นแหละค่ะคือความกลัวอีตัวกลัวมันบอกหนูว่าอะไรกลัวอะไรเคยได้ยินไหมเวลาจะทำอะไรได้ยินเสียงที่หยุดเราไว้ได้ยินเสียงที่ห้ามเราไว้เสียงนั่นแหละคือเสียงแห่งความกลัวความกลัวหรือความจนอยู่ซีกหนึ่งครึ่งล่างของเราเสมอส่วนความกล้าและความรวยก็อยู่อีกซีกหนึ่งของล่างเราเสมอชีวิตมนุษย์จำไว้นะหนูเกิดมาในชาตินี้หนูเลือกได้เว้ยไม่เคยมีใครเกิดมาชดใช้กรรมหรือเป็นไปตามชะตากรรมถ้าเป็นไปตามชะตากรรมเขาไม่ให้สมอง2มือ1หัวใจ2ตีน2เขาเรียกว่าอะไร2ตา2หู1ปาก1จมูกมาให้หรอกนะเกิดมาเป็นมนุษย์สุดวิเศษค่ะเพราะไม่ว่าจะทำอะไรมาก่อนหน้านี้ทุกอย่างแล้วแต่เลยสร้างใหม่ได้หมดเกิดมาจนก็รวยได้เกิดมาอ้วนก็ผอมได้เกิดมาดำก็ขาวได้เกิดมาขี้เหร่ก็สวยได้โอเคไหมคะเพราะฉะนั้นครูบอกแบบนี้ค่ะสิ่งที่ครูเกิดขึ้นเมื่อวานลูกศิษย์ครูนั่งอยู่ในห้องสัมมนาตั้งแต่เช้าจนบ่ายครูถามว่ากลัวอะไรลูกเขาบอกว่ากลัวขายไม่ได้หนูฟังครูให้ดีนะลูกนั่งอยู่ในห้องสัมมนาที่คนหลักล้านต่อเดือนครูซ่ามาสอนขายคุณหนึ่งสุรภาหลักหลายแสนต่อเดือนมาสอนขายครูแอนนี่หลักหลายแสนต่อเดือนมาสอนขายตั้งแต่เช้าจรดบ่ายแต่ตอบครูรุ่งว่ากลัวขายไม่ได้ครูบอกเขาว่าไงไหมลูกฟุ้งซ่านแล้วเป็นไปได้ไงลูกคนที่นั่งอยู่ในห้องประชุมแล้วรับเคล็ดลับการขายดีบอกวิธีการไลฟ์สดบอกวิธีการโพสต์รูปเรียนมาครึ่งค่อนวันแต่บอกว่ากลัวขายไม่ได้
ฟุ้งซ่านหนักมากสติสตังอยู่ไหนก็ไม่รู้ครูจะบอกแบบนี้นะเอาให้แน่อย่าฟุ้งซ่านนะถ้าสมองมันคิดว่าขายไม่ได้เราต้องสั่งสมองว่าคนหลักล้านคนหลักแสนสอนวิธีการกูต้องขายโคตรดีแน่ๆเลยแต่ไปอนุญาตให้ความฟุ้งซ่านให้สมองทำงานว่าขายไม่ได้เรามีสมองเหมือนกันทุกคนซีกซ้ายและซีกขวาซีกซ้ายคือความคิดตรรกะเหตุผลซีกขวาคือจินตนาการความสุขความฝันไอเดียที่มันบันเจิดต่างๆเราทุกคนมีสมองเหมือนกันมีฟังก์ชันของสมองเหมือนกันมีสมองสองซีกเหมือนกันแม่ไม่ได้มีสมองสามซีกนะเว้ยโอเคไหมแม่ไม่ได้เกิดมีสมองสามซีกเหนือใครเราทุกคนมีสมองสองซีกเหมือนกันซีกขวากับซีกซ้ายแต่ลูกดันไปอนุญาตให้สมองซีกซ้ายทำงานส่งความคิดความกลัวออกมาแล้วดันจับตัวเองไม่ได้หนูเข้าใจอะไรแม่ไหมลูกหนูตาลิต้าบอกว่าคนขายดีสอนให้ขายดีกูก็ต้องขายดีสิวะถ้าคิดว่ากลัวว่ากูจะขายไม่ดีทำไมไม่คิดว่ากูจะขายดีอันนี้เขาเรียกว่าฟุ้งซ่านจนควบคุมความคิดและคุมสติตัวเองไม่ได้วันนี้ครูไม่รู้ว่าลูกครูทุกคนอยู่ในธุรกิจอะไรและกำลังกลัวอะไรอยู่และรู้ตัวไหมคะว่าความกลัวนั้นสมองผลิตออกมาแล้วถ้ารู้ว่าสมองผลิตออกมาใครคะที่เป็นเจ้าของสมองใครคะที่เป็นเจ้าของสมองกูเองบอกเลยกูคือเจ้าของสมองกูจะชี้นำความคิดตัวเองกูจะชี้นำความคิดตัวเองถ้าจับได้ว่าเขาผลิตความกลัวกลัวขายไม่ได้ลูกต้องมีหน้าที่ดีดนิ้วสลัดทิ้งแล้วชี้นำความคิดเลยค่ะเฮ้ยคนที่สอนเรายืนอยู่บนเวทีเว้ยคนนี้หลักแสนคนนี้หลายแสนคนนี้สามแสนคนนี้หนึ่งล้านคนนี้ล้านห้าคนแบบนี้มาสอนกูต้องขายดีแน่อันนี้เขาเรียกว่าชี้นำสมองและใส่เหตุผลให้สมองและใส่ความรู้สึกให้จิตวิญญาณตัวเองเว้ยโอ้โหนะคะใครได้บ้างเนี่ยเคยจับความคิดตัวเองไหมว่ากลัวอะไรกันตรงนี้แม่บอกเลยนะถ้าวันนี้ปราการด่านแรกของสายเสกมันต้องไปเหนือสมองมันต้องไปเหนือเหตุผลแต่ในการฝึกเบื้องต้นต้องจับให้ได้ว่าสมองผลิตความคิดชุดไหนออกมาทุกเรื่องในชีวิตแล้วเราจะเป็นเจ้าชีวิตเราจะเป็นเจ้าสมองของเราเราจะกุมความสำเร็จกุมความรวยของเราทุกพื้นที่แต่ที่ผ่านมาฟุ้งซ่านปล่อยให้ความกลัวเข้าครอบงำแล้วก็จับสติไม่ได้โอเคไหมคะโอเคไหมคะเดี๋ยวให้ดูนะคะในห้องส่งว่าเป็นแบบนี้ค่ะอันนี้คือห้องส่งถ่ายทอดสดนะคะวันนี้มีการเปิดตัวนะคะแบรนด์S-Up นะคะของครูไนตี้นะคะที่บ้านแม่เองนะคะเขาก็เลยมาเรียนกันแบบซูเปอร์ VIP เลยนะคะโอเคนะทุกคนเข้าใจแล้วนะชี้นิ้วสั่งสมองตัวเองค่ะเหมือนที่เขาชี้นิ้วอ่ะกูมีสมองเงินล้านกูมีสมองที่มีอัจฉริยภาพในการสร้างเงินร้อยล้านอันนี้เขาเรียกว่าชี้นำสมองตัวเองค่ะแล้วถ้าไอ้สมองซีกซ้ายมันผลิตความคิดเยอะนะคะเอานิ้วจิ้มที่สมองซีกซ้ายเลยค่ะแล้วใส่จินตนาการใส่ชุดคำสั่งลงไปซ้ำๆค่ะเราเป็นเจ้าของสมองไม่ใช่ให้สมองชี้นำความคิดเราต้องชี้นำความรวยความสำเร็จให้สมองของเราค่ะโอเคไหมคะเอาละค่ะจบแล้วนะจบความแบบว่านะคะแม่จะใส่อารมณ์ไปเบอร์ไหนนะคะอ่ะ
คราวนี้ค่ะวันนี้เราจะต้องมาสอนสกิลสำคัญของสายเสกสายเนรมิตสายมโนโดยเฉพาะเลยหลายคนคงไม่ต้องสงสัยเนาะว่ากดแรงดึงดูดเนี่ยนะมันสอนให้มโนนะคะแบบว่าแล้วสายแล้วมโนไปวันๆมันจะได้ผลหรือไงนะคะมีคนมโนจนได้หลักแสนหลักล้านนั่งตรงเนี้ยเต็มไปหมดเลยวันนี้ครูรวบรวมนะคะเหล่าบรรดาลูกศิษย์นะคะที่เป็นสายมโนฟังให้ดีนะคะแค่มโนก็รวยเป็นล้านแค่มโนเก่งก็รวยเป็นล้านไม่ต้องรู้อะไรเยอะรู้อย่างเดียวกูอยากได้อะไรแล้วรู้วิธีการมโนจนส่งจิตไปเชื่อมต่อแล้วดึงดูดสมบัติในโลกออนไลน์มาใส่กระเป๋าตัวเองได้เอาไหมคะอยากได้วิธีไหมคะวิธีมโนจนสั่นสะเทือนในจิตสมองงงไปหมดอุ๊ยตายเรื่องจริงหรือจินตนาการเรื่องจริงหรือจินตนาการทุกอย่างดูเป็นเรื่องจริงหมดเลยอะทุกอย่างดูเกิดขึ้นไปแล้วบทภาพยนตร์ของความขายดีบทภาพยนตร์ของความรวยบทภาพยนตร์ของการสร้างตัวในชั่วพริบตาทำไมมันเกิดขึ้นในหัวข้าซ้ำไปซ้ำมาจนสมองงงไปหมดแล้วช็อตสมองแฮกสมองแฮกจนงงไปหมดเลยการเดินทางนะคะการเชื่อมต่อของสารสื่อประสาทในนิวรอนและแอ็กซอนเดรนไดงงไปหมดเลยทำไมกระแสในสมองของเรามันถึงถูกส่งไปเลยว่าเรารวยซ้ำๆสำเร็จซ้ำๆทุกอย่างได้มาง่ายไปหมดเลยดึงดูดลูกค้าเข้ามาโดยแค่หลับตาอธิษฐานจิตส่งความปรารถนาออกไปอุ๊ยตายอินบ็อกซ์แตกตอบไม่ทันเลยอะแกเอาแบบนั้นไหมเอาแบบนั้นไหมเอาแบบนั้นไหมแค่มโนกูก็รวยอยากรู้ไหมฟังไม่ผิดแค่มโนกูก็รวยวันนี้นะคะ3สุดยอดเคล็ดวิชาขายสายมโนฟังให้ดีวิชานี้เปิดคอร์สออนไลน์ได้หลายล้านแน่นอนแต่วันนี้สอนให้ฟรีบอกเลยว่าสิ่งที่จะสอนต่อไปนี้เปิดคอร์สออนไลน์ขายได้เงินหลายล้านแน่นอนแต่วันนี้สอนฟรีเอาไหมคะเอาไหมคะเอาไปทำมาหากินเอาไปรวยให้สะใจคนสอนได้ไหมคะเอาไหมคะเอาค่ะหมอขวัญบอกสามสุดยอดเคล็ดวิชาขายสายมโนยังไงให้รวยได้เป็นล้านอุ๊ยตายตอนพิมพ์ไปเนี่ยนะคะรู้สึกเลยว่าใครก็ตามที่ได้มาเรียนวิชาวันนี้เขาจะได้เครื่องทุนแรงชีวิตเลยค่ะเขาจะรวยแบบอุ๊ยตายหลับตื่นหลับตาตื่นขึ้นมาขยับตัวกินกาแฟตอนเช้ากินข้าวขาหมูตอนเย็นอุ๊ยตายเงินหลั่งไหลเข้าทุกนาทีแค่ทำงานกับโลกภายในแค่ใช้จริตด้านมโนอุ๊ยตายกำไรมาเป็นล้านเอาไหมคะเอาไหมคะบอกเลยนะคะวิชาวันนี้ถ้าเปิดคอร์สออนไลน์สอนขายคอร์สได้หลายล้านแน่นอนค่ะแต่วันนี้1111ก็มาแต่วันนี้สอนฟรีเอาไหมคะแต่จดเซ็นสัญญากันก่อนเลยค่ะทำพันธสัญญาระหว่างครูกับหนูก่อนเลยค่ะเซ็นสัญญาเลยค่ะพิมพ์ตรงนี้เลยค่ะถ้าวิชาที่จะขายได้เป็นล้านเอามาสอนฟรีหนูสัญญาว่าหนูจะเอาไปลงมือทำสุดจิตสุดใจหาใดเปรียบเซ็นสัญญาเลยค่ะเขียนพิมพ์มาเลยค่ะพิมพ์มาเลยค่ะพิมพ์มาเลยค่ะหนูสัญญาว่าหนูจะเอาวิชาวันนี้ไปลงมือทำสุดจิตสุดใจหาใดเปรียบแล้วสแลชใส่ชื่อตัวเองด้วยถือว่าทำสนธิสัญญาความรวยกับจักรวาลนะพิมพ์มาเลยค่ะพิมพ์มาเลยค่ะพิมพ์มาเลยค่ะและเอาวิชานี้ไปทำให้รวยให้สาแก่ใจคนสอนค่ะพิมพ์มาเลยค่ะครูแจ๋มพิมพ์มาเลยค่ะว่าครูแจ๋มจะเอาวิชาวันนี้ไปทำแบบสุดจิตสุดใจหาใดเปรียบค่ะสัญญาด้วยหัวใจค่ะครูกบบอกค่ะพิมพ์ลงมาสิคะพิมพ์สันธิสัญญามาสิคะพิมพ์ลงมาเลยค่ะลูกครูโอมาแล้วครูพี่โอบอกว่าเซ็นสัญญาว่าจะเอาไปลงมือทำแบบสุดจิตสุดใจหาใดเปรียบครูพี่โอปักหมุดก่อน
นะคะถ้าลูกไม่พิมพ์ก็คือแม่ก็ไม่สอนนะคะยิ่งวิชานี้บอกนะคะวิชาการขายแบบสายเสกคนขายดีเขาทำแบบนี้แล้วเขาไม่ได้มาบอกกันง่ายๆจะมาบอกทำไมกูบอกเฉพาะลูกทีมกูสิกูบอกเฉพาะลูกๆในแบรนด์กูสิจะเอามาบอกต่อหน้าสาธารณชนคนดูเป็นร้อยล้านคนแบบนี้แล้วกูจะได้ประโยชน์อะไรปกติไม่มีใครบอกค่ะแต่ช่องนี้อ่ะเกิดมาเพื่อรับใช้ประชาชนคนทั่วทั้งแผ่นดินค่ะและยันไปถึงโลกเขาเรียกว่ากี่ทวีปก็ยินดีรับใช้จักรวาลส่งมาเลยค่ะพิมพ์ไหมคะสนธิสัญญาเออดีมากค่ะเยี่ยมค่ะสัญญาเสร็จแล้วแชร์ค่ะแชร์ค่ะวิชาต่อจากนี้ไปมีมูลค่าหลายล้านค่ะเซ็นสนธิสัญญากับแม่แล้วกดแชร์ค่ะแล้วเตรียมรับเลยนะคะ3สุดยอดเคล็ดวิชาขายสายมโนอุปกรณ์ในการทำวิชานี้อยู่ที่บ้านหนูหมดแล้วทุกคนอุปกรณ์ในการเสกเงินล้านจากวิชาขายสายมโนอุปกรณ์มีอยู่ที่บ้านหนูแล้วทุกคนค่ะเซ็นสัญญาแล้วกดแชร์ค่ะแม่เชื่อใจลูกทุกคนนะคะว่าลูกร่วมสร้างบารมีกับแม่และพร้อมกันนั้นทุกการแบ่งปันของลูกคือการดึงดูดความรวยค่ะเพราะจักรวาลชอบคนที่แบ่งปันค่ะแม่จะแชร์อีกรอบค่ะแล้วแม่จะเริ่มวิชานี้แล้วค่ะแม่ไว้ใจลูกแม่ทุกคนนะคะว่าเราทำนะคะสิ่งนี้ไปร่วมกันมานานแสนนานหลายภพหลายชาติแล้วค่ะเราไม่ได้อยู่ดีมาบ้าบ้าบอเจอกันนะลูกเอาละค่ะแม่แชร์แล้วพร้อมค่ะทุกคนทางบ้านพร้อมนะคะเซ็นสัญญาแล้วกดแชร์แล้วโคตรน่ารักค่ะใครนะคะที่ไม่กล้าแชร์ลงหน้า Facebook ตัวเองก็แชร์ลงในกลุ่ม LINE ก็ได้กลุ่มไลน์ที่มีแค่3คนพ่อแม่ลูกก็ได้แชร์ลงไปเหอะคือให้กูได้แชร์หน่อยนึงโอเคป่ะฝึกสันดานเศรษฐีค่ะเศรษฐีเนี่ยนะเขาเหลือเฟือเขาก็เลยจะให้ออกไปบางคนบอกแม่บอกว่าแม่หนูแอบเรียนของแม่เป็นปีเลยเวลาเจอหน้ากันเวลาเจอหน้ากันเข้ามาแม่จ๋าหนูเปลี่ยนชีวิตเพราะแม่หนูเรียนของแม่ต่อหน้าที่เพจโดแต่หนูไม่กล้าแชร์เดินเข้ามาแม่คะหนูขอบคุณแม่มากแม่เข้ามาเปลี่ยนชีวิตหนูสุดๆไปเลยค่ะแต่รอบข้างหนูเขาว่าถ้าเขารู้ว่าหนูแบบว่ามาฟังแม่ก็ต้องว่าหนูว่าบ้าแน่เลยหนูก็เลยไม่กล้าแชะแม่ก็ไม่ตื่นเต้นยินดีนะคะดีลูกที่มันเปลี่ยนชีวิตลูกแต่มันจะเปลี่ยนชีวิตลูกไปกว่านี้ถ้าลูกรู้จักให้ออกไปบ้างแม่บอกนี้ทุกคนที่มาพูดแบบนี้กับแม่แม่ไม่รู้สึกว่าอ๋อดีลูกชีวิตเป็นโอ้สุดยอดมึงไม่แชร์ไม่เป็นไรแม่บอกว่าชีวิตหนูจะดีกว่านี้ค่ะถ้าหนูรู้จักแบ่งปันออกไปบ้างถ้าบอกว่าชีวิตดีอยู่แล้วดีขึ้นแล้วเพราะคำสอนแม่ชีวิตลูกจะดีขึ้นกว่านี้อีกค่ะถ้าลูกกล้าแชร์หรือบางคนก็โอ้โหกูหวงแหนเคล็ดวิชาของแม่กูหนักมากแม่ลุงสอนดีมากค่ะแต่หนูไม่อยากให้ใครรู้ค่ะระวังนะลูกมันจะหมดไอ้ที่มีมันจะหมดโคตรน่ากลัวเอ้าสอนแล้วโอเคมุ้ยสัญญาและแชร์รัวๆแล้วนะคะลูกเอ็มบอกอ่ะวิชานี้ผู้หญิงคนนี้เขาไม่รู้ตัวว่าวันนี้แม่จะเอาเขามาสอนคนคู่กับแม่ค่ะเขาไม่รู้อะไรเลยค่ะแต่วันนี้ครูอ้อมค่ะเจ้าของแบรนด์เจสสิก้าครูอ้อมเสร็จจากงานสัมมนาเมื่อวานค่ะครูอ้อมบอกแม่บอกแม่จ๋าครูหนึ่งสุรภาโคตรสุดยอดเลยลูกเข้าไปนั่งฟังครูหนึ่งสุรภาสอนแม่รู้ไหมตอนที่ลูกฟังครูหนึ่งสุรภาสอนน่ะลูกตั้งจิตอธิษฐานลูกขอดูดตัวแทนแบบนี้เลยลูกขอดูดตัวแทนแบบครูหนึ่งลูกขอดูดตัวแทนแบบครูหนึ่งลูกขอดูดตัวแทนแบบครูหนึ่งครูหนึ่งเขาสอนแบบสายเสกสายมโนแม่แล้วเขาเอาสิ่งที่ลูกสอนเอาสิ่งที่แบบแม่สอนเอาสิ่งที่ครูไนตี้สอนเอาสิ่งที่ครูซ่าแม่สอนอ้อมสอนใช่ไหมไนตี้สอนหน้าร้านขายดีด้วยใช่ป่ะใช่ครูซ่าด้วยค่ะ
ครูหนึ่งสุรภาค่ะครูอ้อมบอกว่าเขาเอาสิ่งที่ลูกสอนน่ะกลับมาสอนลูกอีกครั้งหนึ่งในวันที่ลูกลืมมันไปแล้วครูอ้อมไปนั่งเรียนบอกเขาสอนเขาวันนี้เขากลับมาสอนลูกอะแล้วครูอ้อมบอกว่านั่งดูดเลยว่ากูจะเอาตัวแทนแบบครูหนึ่งสุรภาครูหนึ่งสุรภานะคะผู้หญิงหัวสีชมพูนะคะถ้าลูกจำได้คนคนนี้ค่ะมโนเพราะไม่มีเงินมโนเพราะกูจนก็กูจนน่ะกูเล่นเกมโลกภายในอย่างเดียวเลยอ่ะกูมโนหมดเลยอ่ะในวันที่กูไม่มีเงินสักบาทมโนจนเป็นดีลเลอร์ติดบริษัทติดแบรนด์ลิเชสเป็นดีลเลอร์ติดตัวแม่มันนอนค้างบ้านแม่มาอยู่มากินในวังแม่มโนแบบนั้นเลยมโนจะมีเงินหลักพันค่ะขายแบบมโนล้วนๆจนปิดทิปอังกฤษค่ะถ้าวันนี้ใครบอกว่าหุยไอ้พวกเนี้ยมโนหมดเลยไม่รู้อันไหนจริงไม่รู้อันไหนปลอมดูสิคะเวลาทิปแตกอ่ะไอ้คนที่มโนเก่งๆมันได้ไปทุกคนบอกอุ๊ยแม่ไอ้พวกเนี้ยมโนทั้งนั้นเลยมันรวยจริงหรือเปล่าดูตอนทิปบริษัทว่ามีหน้าพวกเขาไปหรือเปล่านึกออกไหมลูกเออปล่อยให้เขามโนไปเถอะลูกมโนเสร็จเขาไปเที่ยวอังกฤษกับแม่ไปกินไปนอนอยู่กับแม่ปล่อยให้เขามโนไปแล้วไม่ต้องสงสัยด้วยเออมโนจะได้ผลลัพธ์จริงเหรอทิปญี่ปุ่นแตกมโนแล้วจะได้จริงเหรอกำไรเป็นล้านดูชีวิตความเป็นอยู่ดูผลลัพธ์ดูว่าเขาไปเที่ยวเมืองนอกสิลูกดูให้มันคาตาไปเลยบริษัทแม่แบรนด์ลิเชนนะมันอย่างนึงมันแบบมีทริปอะรู้เลยอะใครตัวจริง สายมโนที่มันเกิดผลลัพธ์ลูกเชื่อเขาไปเถอะโอเคไหมลูกที่มาสอนวันนี้คือมโนยังไงให้ได้กำไรหลักล้านแล้วไม่ได้เอาคนที่มโนแบบฟุ้งซ่านกูจับอะไรไม่ได้เลยไม่เคยสำเร็จอะไรสักอย่างหนึ่งแต่มันนั่งสอนเสียสติสิ้นดีนะคะเสียแบรนด์แม่เสียช่องแม่หมดแม่ไม่เอาคนแบบนั้นมานั่งคุยด้วยแม่ไม่เคยตื่นเต้นกับคนที่สอนนะคะมโนกดแรงดึงดูดแต่ขอดูผลลัพธ์มึงหน่อยได้ไหมอ่ะโชว์มียูริโซแต่วันนี้คนนี้จนค่ะติดลบค่ะไม่มีเงินค่ะเด็กบ้านนอกค่ะเคยทำธุรกิจเครือข่ายมาก่อนค่ะแล้วเข้ามาเพราะศรัทธาในตัวครูรุ้งค่ะแต่เพราะไม่มีต้นทุนอะไรเลยเจอกันตอนที่เงินหมดแล้วลูกศิษย์แม่มันก็เจอแม่ตอนที่ชีวิตย่ำแย่ไม่มีใครเจอกูตอนชีวิตดีๆบ้างเลยเนาะเออมันเป็นอะไรกันลูกมักจะมาเจอแม่ตอนที่ชีวิตมันย่ำแย่แล้วครูปุ๊กกี้ก็สร้างร้อยล้านแต่อยู่25มาเจอแม่ตอนที่แบบว่าชีวิตกูหมดแล้วแต่แล้วยังไงคะพอมาเจอกันมันสร้างกลับขึ้นไปดีดกลับเหมือนสปริงค่ะฟุ๊บสร้างขึ้นไปหนักกว่าเดิมรวยกว่าเดิมมาดามแอนหัวเราะแม่นะคะเอาละค่ะเพราะฉะนั้นแม่คือเกิดนานไปแล้วนะคะฟังให้ดีวิชาต่อไปนี้ถ้าเอาไปเปิดคอร์สออนไลน์ขายคอร์สได้หลายล้านเลยล่ะจ้ะพร้อมหรือยังจ๊ะพร้อมหรือยังจ๊ะโอ้โหแม่อินว่ะแม่เดี๋ยวระหว่างทางแม่แชร์รัวๆนะคะอ่ะขอเสียงปรบมือนะคะเบบี้ไม่ได้อยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะนี่มีเบบี้ตรงนี้ประตูแล้วนะขอเสียงปรบมือดังๆนี่คะต้อนรับนะคะแม่ค้าออนไลน์นะคะตัวจริงสายเสกตัวจริงที่ใช้จริตของการมโนใช้กดแรงดึงดูดแบบเต็มกำลังไม่มียั้งมโนจนยอดขายหลักล้านค่ะขอเสียงปรบมือคุณหนึ่งสุรภาค่ะนะคะมหาเศรษฐีทุกท่านนะคะโอเคอ่ะนะคะหนึ่งเล่าสิ
ก่อนที่จะจับยอดขายหลักล้านจากการมโนเดี๋ยวฟังให้ดีนะเขาจะบอกอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการมโนด้วยสายมโนเต็มขั้นต้องมีอุปกรณ์โอเคไหมพร้อมไหมเอาเริ่มเลยมาขายเอาอะไรตอนแรกมีเงินเท่าไหร่ขออนุญาตเล่านะคะวันแรกนะคะครูหนึ่งเนี่ยไม่เคยรู้จักแม่ครูลุงมาก่อนนะคะคือไม่เคยรู้จักเลยอะค่ะว่ามีผู้หญิงคนนี้อยู่บนโลกออนไลน์ด้วยนะคะค่ะแล้วก็ตอนที่คือได้เข้ามาฟังเพราะว่าติดตามอาจารย์บัณฑิตอะค่ะแล้วก็เราก็แบบเหมือนโดนพายุซัดเข้ามาที่เพจนี้เลยนะคะแล้วก็เราได้เห็นว่าแม่ครูลุงเนี่ยเฮ้ยคนนี้เป็นเจ้าของแบรนด์ด้วยคือติดแล้วอะติดที่จะฟังทุกวันจนติดจนแบบเขาเรียกว่าเหมือนติดยาค่ะติดงอมแงมติดแบบฉันป้ายยานะคะเพราะว่าคือคุณหนึ่งบอกก่อนว่าเมื่อก่อนเนี่ยเคยเป็นคนที่เชื่อโดยที่ไม่ใช้ปัญญานะคะแล้วก็ชีวิตมันก็ทำให้ชีวิตเราไม่มีความสุขแล้วกันเนาะแล้วก็ทำให้ชีวิตคือทำให้สิ่งที่เราปรารถนาเนี่ยมันหายไปหมดเลยอะค่ะแล้วก็ไม่มั่นใจในตัวเองสูญเสียศรัทธาในตัวเองจนมาเจอคลิปบางคลิปของไลฟ์บางไลฟ์ของแม่ครูลุงอะค่ะทำให้ครูหนึ่งเนี่ยกลับมาศรัทธาตัวเองในระดับหนึ่งก่อนนะคะต้องบอกก่อนว่าในระดับหนึ่งคือเราคือว่าเสียศรัทธาในตัวเองแบบอารมณ์ว่าเป็นผักเปียกอะใช่ค่ะลูกรู้จักผักเปียกป่ะแบบชีวิตกูแบบอ่อนปวกเปียกไม่เหลืออะไรแล้วเพราะสุดท้ายสิ่งที่แบบมันคือพลังภายในคือความศรัทธาในตัวเองสูญเสียความศรัทธาในตัวเองใช่ค่ะคือเป็นผักเปียกมาเลยใช่ค่ะก็คือไม่อยากตื่นไปทำงานแล้วก็ถ้าไปทำงานเนี่ยก็คืออยากกลับบ้านอ่ะคือเหมือนไม่ได้เอาวิญญาณไปแล้วก็ไม่มีความสุขอะค่ะตรงนั้นเนี่ยก็เลยทำให้เราตัดสินใจเนี่ยออกจากตรงนั้นนะคะคือด้วยตัวครูหนึ่งเองนะครูหนึ่งถามตัวเองว่าไม่มีความสุขแล้วอะแค่นั้นเองค่ะแค่นั้นเองและพอมาแค่แบบไม่อยากบอกว่าเป็นเรื่องบังเอิญนะคะมันไม่มีอะไรบังเอิญอยู่แล้วอะค่ะมันเป็นสิ่งที่เราอธิษฐานว่าขอใครสักคนนะคะที่แบบที่เป็นแบบเนี้ยในหัวเราอะที่เป็นแบบเนี้ยที่ฉันแบบคือเป็นคนเชื่อคนง่ายอะค่ะแต่ว่าต้องเป็นคนที่เรามองเห็นแล้วว่าเราเนี่ยตัดสินใจที่จะเลือกเชื่อคนนี้จริงๆก็อธิษฐานจิตใช่ค่ะอธิษฐานจิตว่าขอให้เจอแบบนี้ในโลกอีกโลกหนึ่งที่เราตัดสินใจออกมาได้ไหมเพราะชีวิตของฉันเนี่ยต้องการคนนำทางในทิศทางที่ถูกต้องจริงๆและการที่จะร่ำรวยเนี่ยมันมีความสุขได้ไหมและชีวิตอย่างฉันเนี่ยที่เคยผ่านมาทั้งหมดเนี่ยมันจะสำเร็จได้อีกครั้งไหมและจะรวยได้อีกไหมอะค่ะและก็มาเจอไลฟ์ของแม่ครูลุงอะค่ะที่ทำให้ครูหนึ่งเนี่ยได้อนุญาตอะให้สิ่งเหล่านั้นคือแบบคือช่างหัวมันเถอะแบบนั้นอะค่ะเพราะว่าถ้าเราไม่ช่างหัวมันใช่ไหมคะเหมือนแม่ลุงพูดอะคือเราจะตายเมื่อไหร่ก็ไม่รู้อะค่ะถ้าไม่กล้าเริ่มอะมันก็ไม่สามารถที่จะพบชีวิตใหม่ได้คือชีวิตใหม่เป็นยังไงไม่รู้หรอกแต่ว่าถ้าไม่กล้าเริ่มอะค่ะมันก็จะไม่มีทางรู้เลยไงมันก็จะไม่พบเลยว่าไอ้ชีวิตที่ดีเนี่ยมันมีจริงหรือเปล่าหรือไม่มีจริงอะค่ะดังนั้นก็แค่กล้าอนุญาตให้ตัวเองพอรู้ว่าผู้หญิงคนนี้ที่เริ่มแบบชอบอธิษฐานอธิษฐานจิตให้เจอคนที่ใช่ผู้นำที่ใช่ครูที่ใช่การอธิษฐานจิตนี้สำคัญมากๆแม่สอนลูกศิษย์ใกล้ตัวเสมอครูยังต้องครูลุงยังต้องอธิษฐานจิตแบบนั้นนะคะเพราะครูลุงต้องการเจอครูบาอาจารย์ทางธรรมที่ใช่ที่กุดเอาสันดานหยาบช้าเอากิเลสชั่วออกจากตัวครูลุงกูโง่มาเยอะแล้วกูไม่อยากกลับมาเกิดวนเวียนไปเวียนมาอีกแล้วครูก็อธิษฐานนะคะแบบที่ครูหนึ่งอธิษฐานคำอธิษฐานนี้เป็นคำอธิษฐานที่ต้องใช้เลยนะคะใช่ค่ะแล้วก็คือเราไม่รู้หรอกว่าจะเป็นใครอะค่ะในวันนั้นนะคะเพียงแต่ว่าเราแค่แบบขอคนดีเพราะว่าตัวเองเป็นคนเชื่อคนง่ายค่ะงั้นขอคนดีเลยไหมเป็นแบบนั้นเลยแล้วก็พอเราแบบหลงรักเริ่มชอบแล้วก็แบบเหมือนเราชอบผู้ชายคนนึงอะค่ะแล้วก็ไปติดตามอะไรเงี้ยเป็นแบบนั้นเลยแล้วพอรู้ว่าแม่ลุงเป็นเจ้าของแบรนด์นะคะแล้วก็มีอีกอย่างนึงก็คือตอนนั้นเนี่ยยังใช้สมองนิดนึงว่าแบบเฮ้ยทำไมแม่ลุงรู้รายละเอียดของสินค้าขนาดนี้และบังเอิญว่าไลฟ์นั้นอะแม่พูดว่าแม่จบเทคนิคการแพทย์ที่มหิดลเพราะตัวเองคือเรียนมาเยอะแบบเนี้ยคือเรียนสายแบบเนี้ยมาค่ะพอจบจุฬาเราก็จะคือถ้าเรามีเหมือนมีหลักฐานของวิทยาศาสตร์เราก็จะรู้ว่าแบบเฮ้ยผู้หญิงคนเนี้ย
ม่ได้รู้แค่แบบว่างูปลาปลาเขาเรียนมาเว้ยอันนี้คือใช้สมองนะใช้สมองค่ะอันนี้ใช้สมองยังอยู่ระดับว่าใช้สมองอยู่คือตอนนี้ยังใช้สมองอยู่นะเออแต่ว่าทำให้ครูหนึ่งเนี่ยเชื่อในสิ่งที่แม่ครูลุงพูดมากขึ้นแต่ว่าใช้สมองแบบนี้เขาเรียกว่าก็พิจารณาด้วยปัญญาใช่ใช่ก็คือเรารู้ว่าเอ้ยเขารู้ในเรื่องของเซลล์ร่างกายสิ่งที่แม่ครูลุงพูดเนี่ยคือมันเป็นสิ่งที่จริงเพราะเราก็รู้แบบนั้นนะคะและในวันนั้นนะคะครูหนึ่งเนี่ยมีเงินนะคะที่เริ่มต้นบอกได้เลยว่านั่นคือเงินทั้งบ้านนะคะเงินทั้งบ้านใช่ค่ะคือเงินทั้งบ้านคุณไม่ต้องพูดถึงนงนี่อะไรนะคะอันนั้นเนี่ยคือมันก็มีอยู่แล้วค่ะโอเคไหมแต่เราก็ต้องมีบัดเจ็ตที่มันต้องอยู่ในบัญชีเราเพื่อแบบว่าเราสามารถที่จะจัดสรรได้ในแต่ละเดือนหรือว่ามีเงินเท่าไหร่จ๊ะตอนนั้นมี 20,000 ค่ะมี 20,000 มี 20,000 บาทนะคะแล้วก็ตอนนั้นคิดว่าคือต้องการที่จะเริ่มต้นแล้วก็เห็นแม่กินน้ำแดงนะคะแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยคือหน้าตาแย่มากนะคะเออนะคือทั้งสิวทั้งดำออร่าไม่มีทุกอย่างค่ะคือหน้าจนๆเลยค่ะ นะคะหน้าจนมากนะคะเมื่อวานไปบ้านเพื่อนนะคะแม่ยังบอกเลยว่าฉันใช่คนเดียวกันกับปีที่แล้วหรือเปล่า แม่จำไม่ได้นะอ่ะนั้นเนี่ยตอนนั้นนะคะเราก็แค่คิดว่าถ้าเราเนี่ยจะทำแบรนด์นี้แล้วนะคะขอลองสินค้าหน่อยได้ไหมแต่คือก็ใช้สมองอีกว่าถ้าเราลองเดือนนึงเฮ้ยมันสั้นไปอ่ะอาหารเสริมอ่ะมันต้องกินต่อเนื่องสัก2เดือนเนาะเออแล้วถ้าบอกว่า5ซองเนี่ยเท่ากับยี่ห้ออื่น30ซองแปลว่า2กล่องเนี่ยมันต้องดูดีขึ้นแล้วนี่ก็ใช้สมองนะคะเออเราก็เลยตัดสินใจเลยค่ะคือตอนนั้นคือไม่กลัวแล้วอ่ะเพราะว่าถ้าคุณไม่ได้มีอะไรที่มันน่ากลัวไปกว่าชีวิตที่มันแย่อยู่ตอนนี้แล้วอ่ะคือมันไม่มีอะไรจะเสียแล้วอ่ะเข้าใจปะดังนั้นเนี่ยครูหนึ่งก็ไม่ได้คิดอะไรไม่ได้กลัวอะไรทั้งนั้นเพราะว่าอะไรรู้ป่ะไอ้ที่ผ่านมาเนี่ยไม่น่าเชื่อถือก็ยังกล้าลงทุนเป็นแสนเลยแต่คนเนี้ยในส่วนของสมองบอกว่าเฮ้ยแม่ลุงอ่ะสร้างเพจมาตั้ง3ปีสินค้าที่ไม่ได้รับการเชื่อถือหรือไม่ผ่านการรับรองที่ถูกต้องแม่ลุงไม่เอา3ปีเนี่ยมาเสี่ยงครูหนึ่งคิดอย่างนี้เลยนะครูหนึ่งคิดอย่างนี้เลยแต่ขอลองก่อนและภาวนาว่าขอให้สินค้าเนี่ยดีจริงๆเออเพราะคือเป็นคนที่แบบถ้าดีเนี่ยจะกล้าพูดได้เต็มปากแล้วคือพลังงานมันจะมาจากอินเนอร์จากผลลัพธ์ของเราที่เราหลงรักในสิ่งนั้นๆ นะคะอันเนี้ยในตอนนั้นมีอยู่ 20,000 ทั้งบ้านตัดสินใจเปิดบินสเตลล่าเลยนะคะ10กล่อง 8,000 บาทค่ะครึ่งนึงเลยเกือบครึ่งนึงเลยค่ะนะต่อค่ะแล้วพอกินแล้วดีเอาไปว่ากินแล้วดีอยากให้เข้าเรื่องการขายเรื่องนี้ได้ค่ะได้ค่ะก็คือกินแล้วดีแล้วเรามั่นใจทีนี้เราเนี่ยรู้อยู่แล้วว่าเราเป็นคนที่เคยประสบความสำเร็จมาก่อนใช่ไหมคะแต่ตอนนั้นเนี่ยสูญเสียศรัทธาและศรัทธาเริ่มกลับมากขึ้นเรื่อยๆและเรารู้ว่าเวลาเราขายไปเนี่ยคือกำไรอ่ะมันยังไม่ได้สั่นสะเทือนความรู้สึกของเราคือเรารู้ตัวเองว่าจุดเนี้ยไม่ใช่ตัวเองอ่ะคือมันไม่ใช่เฮ้ยกูยิ่งใหญ่มากกว่านี้จุดที่กูต้องไปอ่ะและครูหนึ่งเนี่ยมองไปที่เลดดิวเลอร์ในวันนั้นเลยนะคะแล้วก็นั่งคำนวณครูหนึ่งตอนแรกไม่เข้าใจว่าคำว่าดิวเลอร์เนี่ยได้กำไรเยอะเป็นยังไงตอนแรกไม่รู้เรื่องเลยค่ะแล้วก็ไปฟังครูไนตี้แล้วครูไนตี้ก็คำนวณให้ดูนะคะว่าเลดดิวเลอร์เนี่ยได้กำไรแบบไหนจริงๆแบบนั้นเลยค่ะก็เลยต้องไปที่เลดดิวเลอร์ใช่ค่ะครูหนึ่งก็มองไปค่ะก็มองไปที่ตรงนั้นก็มองไปที่ตรงนั้นเลยนะคะมองไปที่ตรงนั้นและครูหนึ่งบอกเลยว่าเราเอาความรู้สึกไปแตะตรงนั้นค่ะเมื่อพูดกับตัวเองว่าเฮ้ยมันจะดีขนาดไหนนะถ้าตอนเนี้ยฉันเนี่ยมีสเตลล่าพันกล่องคุณหนึ่งแค่พูดเล่นๆกับตัวเองแบบนี้นะคะแต่ตอนนั้นมีเงินอยู่แค่ก็คือลงมีแค่10กล่องอะค่ะที่ตรงหน้ามีแค่10กล่องแต่เราก็ไปเสพหน้า Facebook ทุกคนแล้วเรารู้สึกมีความสุขมากเรารู้สึกว่ามันฟินมากเรารู้สึกแบบพลังพุ่งพ่านมากแล้วเราปรารถนาที่จะได้แบบนั้นแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยแบบเนี้ยคือตัวฉันแบบนี้แหละคือตัวฉันแบบนี้แหละที่สั่นสะเทือนฉันและก็พูดกับตัวเองแค่เผลอนึกเล่นๆอะมันจะดีขนาดไหนนะที่เดินลงไปในห้องทำงานแล้วเห็นสเตลล่าพันกล่องอยู่ในห้องตัวเองคือแบบแค่คิดเล่นๆอะคิดเล่นๆใช่ค่ะและคำพูดที่คิดเล่นๆในใจตัวเองเนี่ยก็มาเตือนตัวเองว่าแล้วทำไมไม่คิดว่าตอนเนี้ยมีพันกล่องแล้วล่ะทำไมไม่คิดว่าตอนเนี้ยมีพันกล่องแล้วล่ะและคุณคิดว่าระหว่างที่คุณมองตรงหน้าว่า10กล่องกับคุณมองเห็นตรงหน้าว่ามีพันกล่องแอคชั่นของคุณต่างกันกี่เท่าความจริงตรงหน้าคือเปิดบินสเตลล่ามาแค่10กล่องแต่พูดเล่น
จากการที่มาเรียนกฎแรงดึงดูดนี่แหละแล้วก็เอ๊ะมันจะดีขนาดไหนนะถ้าฉันเป็นดีลเลอร์แล้วเป็นเจ้าของสเตลล่า 1,000 กล่องทันใดนั้นวิชาก็ผุดขึ้นมาว่าเอ๊ะแล้วทำไมฉันต้องคิดล่ะฉันเห็นว่ามีไปเลยฉันรู้สึกว่ามีไปเลยมองสินค้า10กล่องเป็นสินค้า 1,000 กล่องไม่ได้ใช้ตาเนื้อมองแต่ใช้จิตมองใช่ค่ะมันมีวิธีไหมแบบนี้ค่ะแล้วก็หลังจากนั้นครูหนึ่งก็แอคชั่นทุกอย่างพลังงานทุกอย่างที่ออกมาในโพสต์ในการแพ็คของนะคะหรือการไปส่งของหรือการไลฟ์สดหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันออกมาจากตัวเราอะแบบหลักลูกค่ะปกติแม่จะสอนว่าสวมการเป็นใช่อันเนี้ยเขาเรียกว่าสวมการมีมีสิบแต่กูสวมว่ามีพันเหมือนมีเงินแค่พันแต่สวมว่ากูมีหมื่นมีเงินแค่หมื่นแต่สวมว่ามีล้านปกติแม่สอนสวมการเป็นแต่ที่คุณหนึ่งสุรภากำลังสอนลูกเขาเรียกว่าสวมการมีเหมือนที่แม่เคยขับโตโยต้าแคมรี่แล้วสวมการมีว่าเป็นรถเบนซ์ถือเงิน 100,000 แต่สวมมีเงิน 100,000 อยู่ตรงหน้าแต่สวมการมีว่ามี10ล้านสายมโนมี 100,000แต่สวมการมี10ล้านเมื่อทุกอย่างสวมการมีความรู้สึกเปลี่ยนไปอัตโนมัติแพงมากต่อค่ะคุณค่ะแล้วก็หลายคนเนี่ยจะติดล็อกในเรื่องของการสวมการเป็นใช่ไหมคะแต่ตอนนั้นเนี่ยครูหนึ่งอะค่ะไม่ได้สนใจความคิดหรือว่าไม่ได้สนใจว่าใครจะมามอง Facebook ของครูหนึ่งยังไงก็ตามนะคะทุกโพสต์ทุกไลฟ์ทุกคลิปของครูหนึ่งนะคะครูหนึ่งทำเพื่อตอบสนองความรู้สึกของตัวเองเท่านั้นค่ะครูหนึ่งไม่สนใจเลยว่าเขาจะมองอะไรแต่ฉันทำแบบเนี้ยฉันมีความสุขเอางี้สอนให้แม่งละเอียดไปเลยวันนี้ให้เขาไปเต็มที่เลยหนึ่งสอนกระบวนการที่หนึ่งสอนทุกคนเมื่อวานได้ค่ะได้ค่ะได้ค่ะครูหนึ่งมีทั้งสวมการมีแล้วก็สวมการเป็นด้วยค่ะเพราะครูหนึ่งบอกว่าเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนให้เขาเล่าเองดีกว่า okay. นะคะวันนี้วันของเขาปล่อย okay. เขาแต่ทีนี้ค่ะอยากให้บอกกระบวนการเลยกระบอกกระบวนการแม่ค้าออนไลน์เลยเมื่อกี้ครูหนึ่งเขาเปิดขึ้นมานิดนึงว่าทุกอย่างที่เขาโพสต์ใน Facebook เขาไม่สนใจใครเขาตอบสนองแรงสั่นสะเทือนในใจเขาแปลว่าจริงๆเขาอาจจะไม่ได้มีสเตลล่า 1,000 กล่องก็กูสวมการมีอ่ะก็กูมีแค่10กล่องแต่กูจะโพสต์พันกล่องแล้วมันยังไงใครแคร์เอาวิชานี้ไปเลยนะอันหนึ่งเล่าเลยโอเคครูหนึ่งเนี่ยเริ่มจากก่อนนะคะเราไปเสพ Facebook ของคนสำเร็จแล้วเราเนี่ยถามตัวเองว่าเฮ้ยเราเจอโพสต์แบบเนี้ยตื่นเต้นตื่นเต้นมากอ่ะเจอของครูอ้อมครูไนตี้ครูซ่าตื่นเต้นมากและถ้าอย่างเราเนี่ยเป็นคนขายเนี่ยยังตื่นเต้นขนาดเนี้ยเฮ้ยลูกค้าเนี่ยจะตื่นเต้นขนาดไหนครูหนึ่งเนี่ยเอามาก๊อปปี้แล้วทำตามเลยค่ะคือเรารู้สึกตื่นเต้นและมองสลิปนะคะสมมติว่าเป็นสลิปชื่อครูอ้อมปุ๊บนะคะครูหนึ่งเห็นเป็นสุรภาดวงมาศผลแบบนั้นเลยค่ะครูหนึ่งเห็นกองสินค้าของครูซ่านะคะนี่กองของสุรภาแบบนั้นเลยค่ะครูหนึ่งเนี่ยดูดเข้าความรู้สึกตัวเองเข้ามาหมดเลยและเราเอาไปลงมือทำและส่งความรู้สึกแบบนั้นในทุกๆโพสต์จากที่คุณไม่มีสินค้าตรงหน้าใช่ไหมคะหรือมีสินค้าแค่10กล่องใช่ไหมคะวิธีการของครูหนึ่งก็คือคนมันมีพันกล่องอะในแต่ละวันเนี่ยแชทแตกเนี่ยร้านขายดีเนี่ยมันต้องส่งของทุกวันมันต้องโพสทุกวันมันต้องมีไปไปสนีทุกวันแบบนี้เลยค่ะและนั่นคือสิ่งที่ครูหนึ่งลงมือทำค่ะครูหนึ่งก็แพ็คลังเปล่าที่จินตนาการว่าในนั้นอะมันมีสินค้าของตัวเองที่ฉันอะกำลังจะไปส่งให้กับลูกค้าของฉันครูหนึ่งจินตนาการแบบนั้นเลยเขาเรียกว่านับสต็อกในจินตนาการนับลูกค้าในจินตนาการแบบนั้นเลยค่ะยอดนะ
คือเราเนี่ยไม่สามารถที่จะสั่นสะเทือนกับการไปส่ง2 3หลังได้นั่นคือความรู้สึกของครูหนึ่งมันเป็นความสั่นสะเทือนนับสต๊อกในจินตนาการใช่ค่ะใช่ค่ะคือความสั่นสะเทือนของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันแล้วเรารู้ตัวเองว่าฉันชอบมากเวลาฉันไปเห็นหน้าเฟซของใครที่เขาส่งเยอะๆลังใหญ่ๆสเตลล่ามันต้องลังใหญ่ใช่ไหมโอเคได้เดี๋ยวจัดลังใหญ่เยอะๆไปเลยทั้งที่ตรงหน้ามี10กล่องค่ะแต่ไม่ได้สนใจว่าใครจะมามองหรือแม้กระทั่งคนที่เราไปสั่งด้วยอะค่ะส่งทุกวันยังไม่หมดหรอนะคะคุณหนึ่งก็ไม่สนใจค่ะนะคะเดี๋ยวเล่าให้เกียร์คือคุณหนึ่งเนี่ยก่อนหน้านี้นะคะก่อนที่จะมาเป็นดีลเลอร์ติดตัวบริษัทนะคะเขาสมัครกับคนคนหนึ่งไว้นะซึ่งตอนนี้ไม่ได้อยู่ในแบรนด์เราแล้วนะคะและคนคนนั้นเขาเป็นแม่ทีมคุณหนึ่งนะคะเขาก็แบบว่าเห็นคุณหนึ่งเนี่ยมันโนแม่ทีมจะรู้ว่าคุณหนึ่งสั่งไปแค่10กล่องใช่แต่กูเห็นมึงแพ็ค10เที่ยวกูเห็นมึงแอคชั่นเล่นใหญ่หนักมากเขาก็เลยถามคุณหนึ่งว่าอันนี้มึงยังส่งของไม่หมดอีกเหรอไอ้10กล่องที่มึงมีเนี่ยเข้าใจป่ะตามทันไหมทางบ้านตามทันไหมตามทันใช่ไหมตามทันเออนะคะแล้วคุณหนึ่งสนใจไหมว่าแม่ทีมจะทำร้ายจิตใจด้วยคำพูดแบบไหนไม่สนใจค่ะเพราะกูตอบสนองแรงสั่นสะเทือนในจิตใจกูเท่านั้นคือทำแบบไหนแล้วเรารู้สึกว่ามันยิ่งใหญ่อ่ะมันมีความสุขมันสนุกอะค่ะครูหนึ่งลงมือทำแบบนั้นเลยแล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นเรื่องที่น่าสงสารที่ต้องมาเทของเข้าเทของออกที่ต้องมาแพ็คลังเปล่าแต่เรากำลังทำเนี่ยเรามองและรู้สึกเลยว่าเนี่ยคือของจริงกูแพ็คของจริงๆกูกำลังจะไปส่งของจริงๆกูอยู่ไปรษณีย์เนี่ยของมาส่งเยอะจริงๆครูหนึ่งรู้สึกแบบนั้นเลยค่ะและคือไม่ได้คิดว่ามันเป็นเรื่องแบบเขาเรียกว่าอะไรอดสูอะแต่ครูหนึ่งเนี่ยทำด้วยความรู้สึกสนุกค่ะเรียกว่าอยู่ในทุ่งลาเวนเดอร์ของตัวเองเลยค่ะไม่สนใจและไม่จำเป็นต้องตอบคำถามใครด้วยค่ะทำเพื่อตอบตัวเองเท่านั้นค่ะว่าโพสต์แบบนี้กูมีความสุขตั้งของแบบนี้มีความสุขโอ้โหลังสูงๆมีความสุขของเต็มท้ายรถมีความสุขของไปที่ไปรษณีย์มีความสุขไปส่งจริงนะ2กล่องค่ะถือไป10ค่ะส่งจริง2อีก8ยกกลับค่ะทำแบบนี้เป็นปีๆอะค่ะและทำตลอดและของจริงมันเริ่มมากขึ้น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 จนไม่ต้องทำแล้วอะเป็นปีๆค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะนี่ๆยังเชื่อรักษาความเชื่อความลับคืออะไรปะเมื่อวานครูก็ไป after meeting หลังเสร็จสัมมนาของฮีโร่ออนไลน์ก็ไปนั่ง after meeting กับกลุ่มผู้นำทีมของครูซ่าเขาเว้ยอันนี้คือมีอะไรในแบรนด์ลิเชตคือก็บอกหมดเลยแล้วกันเนาะบอกหมดเลยอยากให้รวยทั่วกันทุกแบรนด์ทั้งปัตตภีแผ่นดินนี้โอเคไหมคะเงินมันล้นโลกอ่ะลูกเอาไปเลยนะคะเอาเคล็ดลับทั้งหมดไปเลยบอกแล้วถ้าเปิดคอร์สสอนคอร์สนี้ขายได้เป็นล้านถ้าครูลุงโปรโมทแล้วว่าจะสอนคอร์สแบบนี้แม่ค้าออนไลน์ทั่วปัตตภีที่เป็นลูกศิษย์ครูมันเรียนแน่นอนอ่ะเพราะฉะนั้นวันนี้ได้ความลับหลักล้านไปฟรีๆค่ะแชร์นะลูกแบ่งปันนะลูกตื่นรู้อ๋อตื่นเต้นสุดๆเฮ้ยแม่งกูปลดล็อกแล้วแชร์เลยเฮ้ยกูรู้แล้วกูทำยังไงตอนนี้กูกำลังขายไม่ได้ขายไม่ดีพอดีเลยเว้ยหาทุกวิถีทางแล้วเออนี่กูเจอขุมทรัพย์จากคุณหนึ่งสุรภาแล้วเว้ยอธิษฐานจิตเลยขอบคุณขอบคุณกดแชร์เปี้ยงเอาแบบนั้นเลยนะแล้วครูจะบอกแบบนี้ความลับสอนความลับเขาเรียกว่า secret of secret ก็คือเมื่อวานตอน after กัน after meeting ก็ดีลเลอร์ของครูซ่าก็พูดกันว่าเขาก็ทำแบบที่ครูซ่าให้ทำนะถ่ายรูปกับสินค้ายกกล่อง10กล่อง20กล่องไปส่งของที่ไปรษณีย์ถ่ายรูปกลับมาแต่กูไม่เห็นออเดอร์งอกเลยว่ะทำไมครูหนึ่งทำแล้วออเดอร์มันงอกจริงๆวะคำตอบคือมึงเฟกทั้งข้างนอกข้างในเลยจ้ะเฟกหรือว่าเสแสร้งทั้งข้างนอกทั้งข้างในเลยจ้ะจักรวาลไม่สนใจค่ะการกระทำทำแบบเฟกเฟกก็ได้แบบเฟกเฟกค่ะมันต้องทำแล้วรู้สึกจริงๆถึงได้จริงๆใช่คีย์เนี่ยมันอยู่ตรงเนี้ยคือมโนแอคติ้ง
act as if มโนว่าเป็นทำว่ามีถือออกไปแต่ใจกูไม่รู้สึกอะไรรู้สึกว่ากูทำไปเพราะครูบาอาจารย์สอนมาเฟกๆกูก็ทำไปไร้ซึ่งความรู้สึกแล้วเอาอะไรไปเชื่อมต่อกับจักรวาลจ้ะลูกใช้อะไรไปดึงดูดผู้คนของหนูมาคะครูจะบอกให้นะกฎของจักรวาลความรู้สึกคือศูนย์กลางของการหลั่งไหลมาซึ่งทรัพย์สมบัติปดามีในจักรวาลนี้ความรู้สึกเท่านั้นจักรวาลเชื่อมต่อกับเราทางความรู้สึกในใจเราเราโกหกคนทั้งโลกได้แต่เราหลอกลวงจักรวาลไม่ได้โอเคเปล่าหนึ่งรู้สึกยังไงในตอนที่ทำแบบนั้นในขณะที่ยกลังไป10ลังแล้วเอากลับ8ลังใจรู้สึกยังไงหนูรู้สึกมีความสุขอย่างเดียวเลยค่ะรู้สึกไม่มีคือมันไม่มีอะไรที่มันไม่จริงในโลกของหนูอะเขาเรียกว่าโลกของเราอะเราเชื่อแบบนั้นเรารู้สึกแบบนั้นเราไม่ได้จำภาพที่เรายกกลับค่ะเราจำภาพแค่ที่เรายกขึ้นรถแล้วเรายกไปที่หน้าไปเสนีแล้วเราถ่ายรูปนั่นคือภาพที่ครูหนึ่งมีความสุขและครูหนึ่งรู้สึกกับมันแค่นั้นคือเราเหมือนกับเรามองไปที่สิ่งที่เราปรารถนาเท่านั้นว่าเนี่ยของจริงของจริงวันนึงเนี่ยมันต้องเกิดแบบนี้มันต้องเกิดแบบนี้มันต้องเกิดแบบนี้จริงๆและเรามีความสุขแบบนั้นคือเราตอบสนองความรู้สึกของตัวเองล้วนๆยิ่งหลังบอกว่านะคุณหนึ่งไม่เคยรู้สึกว่าอดสูหรือน่าเวทนากูกำลังทำอะไรอยู่เนี่ยเฟกสุดๆถ้ามึงยกของไปไปสนีแล้วมึงรู้สึกว่าเวทนาตัวเองมึงยกกลับบ้านลูกใช่ค่ะแล้วอย่ายกไปอีกคือไม่เชื่ออย่าทำจริงๆไม่เชื่ออย่าลบลู่อันนี้คือไม่เชื่ออย่าทำไม่เชื่อมึงอย่าทำใช่ค่ะคือถ้าทำด้วยความไม่เชื่อคุณไม่ได้เชื่อว่ามันจะเกิดขึ้นจริงๆแล้วคุณไม่คุณกำลังคิดว่าคุณกำลังโกหกตัวเองคุณกำลังโกหกคนอื่นคุณไม่ต้องยกไปหรอกเปลืองค่าน้ำมันนะใช่ค่ะจริงๆนะเพราะว่าคุณหนึ่งมาด้วยความรู้สึกล้วนๆเลยนี่คือแบบว่าสายมโนสายเศษที่จับเงินล้านได้จริงนะคะใครฟังอยู่แล้วแบบเฮ้ยแม่งมันจะได้เหรอวะไม่เป็นไรค่ะร้อยขายไม่ได้ก่อนแล้วลองทำดูนะคะคือวันไหนที่กูไม่มีกินแล้วจริงๆนะคะวันไหนที่กูขายไม่ได้ไม่มีลูกค้าเข้าร้านกูเลยนะคะไม่เป็นไรค่ะวันนั้นนะคะอาจจะแบบว่าแม่งกูไม่มีอะไรจะเสียแล้วกูแม่งทำแบบคุณหนึ่งสักทีเป็นไรวะ เออไม่เป็นไรร้อยถึงวันนั้นก่อนก็ได้ค่อยลองทำดูส่วนใครนะคะที่เชื่อนะคะเชื่อง่ายไม่ได้แปลว่าโง่เชื่อยากไม่ได้แปลว่าฉลาดส่วนใครที่เชื่อแล้วทำกดแรงดึงดูดต้องพิสูจน์ที่ผลลัพธ์ผลลัพธ์จ้ะโอเคไหมจ้ะอ่ะต่อค่ะครูหนึ่งค่ะแล้วเนี่ยคนที่เนี่ยกำลังจะลงมือทำอะค่ะแล้วก็คุณเนี่ยสงสัยเขาเรียกว่าหนึ่งว่าเขาคุณกำลังสงสัยในความสำเร็จของตัวเองแล้วก็ความสำเร็จของคนอื่นด้วยอะคุณก็เลยตั้งคำถามว่าเฮ้ยไอ้ที่ลงมือทำเนี่ยมันจะได้จริงเหรอแล้วก็มีตรรกะมากมายในหัวของตัวเองอะค่ะและคุณหนึ่งบอกเลยว่าถ้าตอนเนี้ยคุณยังไม่ได้มียอดขายที่ดีคุณแค่อนุญาตให้ตัวเองอะบ้าๆบอๆแบบนี้ก็ได้คือครูหนึ่งเนี่ยชอบพูดกับตัวแทนว่าเมายาบ้างก็ได้เพ้อเพ้อบ้างก็ได้แบบนี้ค่ะคือมันง่ายมากคือชีวิตมันง่ายมากแต่คุณทำให้มันยุ่งยากจากความคิดที่มันซับซ้อนของคุณว่าเฮ้ยยกไปใครจะมองยังไงไปไปสนีทุกวันแต่ไม่ส่งจริงเจ้าหน้าที่จะมองเขาไม่มีเวลามาเขาไม่สนใจคุณหรอกเขาไม่ว่างขนาดนั้นลำพังทีกล่องเขายิ่งท่วมหัวแล้วเนี่ยใช่ค่ะคือคุณคิดเองทั้งหมดเสร็จสับเลยอะแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้มีใครว่างมาดูชีวิตหรือทุกรายละเอียดของชีวิตเราขนาดนั้นนี่แม่จะสอนให้สมัยก่อนนะสมัยที่แม่สอนกดแรงดึงดูดแบบว่าแรกๆเลยนะแล้วลูกศิษย์แม่ที่เปิดเพจกดแรงดึงดูดกดจักรวาลทั้งหมดในทั่วสากลพิภพเนี่ยทั้งหมดคือลูกศิษย์กูหมดเลยนี่คืออีตัวแม่ตัวตั้งต้นตัวออริจินอลเนี่ยนั่งอยู่ตรงนี้ลูกศิษย์ลูกหาที่ชีวิตได้ดิบได้ดีเพราะกดแรงดูดกดจักรวาลนี่เลยคนนี้คือแม่แบบคือแม่พิมพ์คือเบ้าหลอมตัวจริงจะเล่าให้ฟังว่าสอนลูกศิษย์ยังไงลูกรู้ไหมเมื่อก่อนนี้แม่สอนกดแรงดูดแม่สอนขนาดว่าให้ทำแบงค์ปลอมพิมพ์แบงค์ปลอมเสร็จแล้วเนี่ยให้ไปขอไอ้เนี่ยใส่รับธนาคารมาเลยแล้วมาใส่เป็นปึกไม่พอลูกมันไม่พอประเด็นคือลูกเคยเห็นคนรวยไหมเวลาเขาฝากเงินในธนาคารเขาจะใส่ถุงกระดาษสีน้ำตาล
แม่เอาเป็นปึกๆอย่างเงี้ยแล้วยัดใส่ถุงกระดาษสีน้ำตาลแล้วม้วนแล้วก็แม็กด้วยนะคือมึงต้องทำให้เหมือนลูกถ้าจะเล่นต้องเล่นให้เหมือนไปทำตามแม็กถุงสีน้ำตาลแล้วหนีบเข้าจักรแร้สองข้างเดินเข้าธนาคารไปกดปุ่มเลยค่ะกดปุ่มว่ากูจะฝากเงินแล้วพอเขาเรียกเลขหมายมึงเป็นไงคะกูเดินออกจากธนาคารเสร็จแล้วกูมโนว่ากูฝากเรียบร้อยฝากแบบว่าเป็นระบบเป็นทิปอะลูกเอาไม่ต้องว่ายังไม่เดินเข้าธนาคารนะสอดไอ้แบงค์แบบนี้เป็นปึกๆอย่างเงี้ยใส่ไว้ในถุงกระดาษสีน้ำตาลแล้วขับรถไปธนาคารมองไอ้ตอนที่ถุงสีน้ำตาลมันวางอยู่ข้างรถแล้วเราขับไปใจแม่งสั่นเหมือนกูเอาเงิน10ล้านกำลังจะไปฝากแบงค์เฮ้ยกูมาถึงจุดๆนี้แล้วเหรอเข้าใจไหมคะคือมึงทำให้เหมือนมากไม่ได้พูดเล่นค่ะแล้วแม่ทำอย่างนี้เกิดอะไรขึ้นคะหนูรู้ไหมคะหนูรู้ไหมคะว่าแม่มันโนแบบเนี้ยเป็นสิบรอบไม่ให้ผัวรู้ด้วยค่ะผัวรู้ไม่ได้ผัวรู้นี่ผัวว่ากูเพี้ยนหนักแน่นอนแล้วลูกรู้ไหมไม่เชื่อไม่เป็นไรฟังกูก่อนอย่าเพิ่งหัวเราะฟังกูก่อนนะคะครูจะบอกแบบนี้เว้ยลูกเชื่อไหมมันสะใจในวันหนึ่งมากไอ้อยู่ไหนเนี่ยไอ้อยู่ไหนไอ้กับหมิวอยู่ไหนมันมีวันที่ครูต้องไปซื้อกระเป๋าเดินทางในห้างสรรพสินค้าเพื่อจะขนเงินเป็น10ล้านใส่กระเป๋าลากเพื่อไปฝากธนาคารแบรนด์ลิชเช่นแม่งขายดีมากปีที่แล้วครูลุงเสียภาษี10ล้านนะคะคิดดูค่ะว่าถ้าเสียภาษี10ล้านยอดขายจะเบอร์ไหนคะเออรีบเข้ามาทำนะแบรนด์เนี้ยช้าหมดอดรวยนะเว้ยไม่ได้พูดเล่นปีที่แล้วแบรนด์ลิชเช่นเสียภาษี10ล้านค่ะท่านผู้ชมลูกคิดดูสิคะถ้าเสียภาษี10ล้านยอดขายจะเบอร์แรงเบอร์ไหนคะครูมันโนแบบนี้จริงๆครูไม่ได้พูดเล่นนี่ครูสอนลูกศิษย์รุ่นแรกๆหมดเลยนุ้ยแล้วมันหนีบถุงสีน้ำตาลเข้าจักรแร้เดินเข้าธนาคารกันแบบยกใหญ่เลยแล้วลูกรู้ไหมคะครูให้เขาไปซื้อสมุดเช็คกับธนาคารค่ะมึงต้องมีสมุดเช็คจริงไหมไม่จำเป็นมึงไปซื้อเลยไปขอซื้อสมุดเช็คธนาคารซะแล้วมึงเขียนสั่งเช็คเป็นชื่อตัวเองเล่นๆฉีกเล่นฉีกเล่นฉีกเล่นฉีกเออนี่สอนแพงมากนะเว้ยเออจินตนาการตามเลยเขาไม่ได้ว่านะคะว่ามึงจะบอกว่าต้องมีเงิน10ล้านถึงซื้อเช็คได้ไปซะไปเปิดบัญชีเอาเงินเข้าแล้วไปซื้อเช็คมาแล้วเขียนให้สาแก่ใจเขียนเช็คสั่งชื่อตัวเอง10ล้านใบหนึ่งฉีก20ล้านฉีกเขียนสั่งให้แม่เขียนสั่งให้พ่อเขียนสั่งให้ญาติพี่น้องเขียนเช็คสั่งแล้วฉีกเลยค่ะฉีกเช็คจริงไม่ต้องทำเช็คจักรวาลนะคะเดินเข้าธนาคารโหลูกขาตื่นเต้นกันใหญ่ค่ะเด็กพวกนี้เกิดไม่ทันรุ่นที่แม่สอนกดแรงดึงดูดรุ่นต้นขั้วค่ะรุ่นเด็กขั้วกดแรงดึงดูดทุกวันนี้นะคะครูคนไหนก็ตามในโลกออนไลน์ที่เป็นเจ้าของเพจกดแรงดึงกดจักรวาลลูกศิษย์กูหมดเลยทั้งปัทภีกูสอนแรงหมดเลยอุ้มมากับมือเสกมากับมือกอดมากับมือตบส่งพลังมากับมือทุกคนค่ะไม่ได้พูดเล่นแต่ไม่ได้พูดเรื่องนี้มานานแล้วค่ะยังพูดกับซ่าเมื่อวานนี้เลยครูซ่าบอกซ่าทีมลูกฮีโร่ออนไลน์แม่งเด็ดทุกตัวแต่พลังจินตนาการไม่มีมโนไม่เก่งจินตนาการไม่รสไม่มันกับชีวิตเลยอะทุกอย่างมันอยู่กับความเป็นจริงไปหมดเลยอะทำไมต้องทำหน้าตาเด็ดจริตและแรดมากขนาดนี้นะคะเออเข้าใจไหมคะนั่นแหละค่ะพี่จุ๋มต้องเปิดบัญชีกระแสรายวันนะคะคือไม่รู้อะไรไม่เป็นไรเดินไปธนาคารเดี๋ยวเขาบอกเราทุกอย่างเลยโอเคไหมคะคุณลุงมีเช็คอยู่2อันค่ะไทยพาณิชย์ปึกหนึ่งกสิกรปึกหนึ่งค่ะโอเคไหมคะครูทำแบบนี้ทำไมใครจะว่ากูบ้ากูเกิดผลลัพธ์อะแต่ครูบอกก่อนนะคะคนที่ไปทำตามครูไม่รับรองผลลัพธ์นะคะถ้ามึงเฟกคือเฟกข้างนอกแต่ข้างในต้องรู้สึกจริงแบงค์ปลอมต้องรู้สึกว่ามันจริงเว้ยและตอนหลังครูไม่ได้เล่นแบงค์พันแบงค์ไทยแล้วนะครูเล่นแบงค์ดอลลาร์ครูเล่นแบงค์ดอลลาร์อ๋อแล้วพับใส่ถุงกระดาษสีน้ำตาลหนีบอะไม่ต้องเชื่อครูนะอย่าเชื่อครูแต่เอาไปลงมือทำยัดใส่ซองสีน้ำตาลให้มันหนาหนาหนึ่งสอนไปได้ไหมเดี๋ยวเอามาทำให้ดูได้ไหมขอมาทำให้ดูเลยได้ปะลูกรอแป๊บนึงลูกจะเอาแบบสอนสดแล้วแบบว่าทำให้ดูคาตาเลยเอาไหมเอาไหมสอนมาขนาดนี้แล้วต้องสอนให้สุดไม่ได้เดือดร้อนใครไม่ได้หลอกลวงใคร
ตำรวจไม่จับนะคะลูกโอเคไหมคะทำคือทำเพื่อมันเพื่อมีความสุขเพื่อสนุกกูตอบสนองจิตใจกูไม่ได้ขึ้นอยู่กับใครก็เหมือนตอนเด็กเล่นคัดของอะเออใช่ทำด่วนเลยต้องบิ้วอารมณ์เอาไหมคะเอาไหมคะเดี๋ยวขึ้นไปหยิบซองน้ำตาลแล้วทำให้ดูเลยเอาไหมคะเอาค่ะแค่พูดยังตื่นเต้นคุณหนึ่งสอนไปค่ะเดี๋ยวแม่ไปหยิบมาค่ะอ่ะโอเคเดี๋ยวคุณหนึ่งจะสอนทุกคนเรื่องหน้าร้านขายดีนะคะแต่บอกก่อนว่าเนี่ยสิ่งที่แม่คุณลุงอะค่ะพูดเมื่อกี้คนที่ใช้เป็นอ่ะเขาไปถึงธนาคารแล้วค่ะจะเรียกอะทุกคนที่ตรงนี้นะคะไปถึงธนาคารเรียบร้อยแล้วค่ะนี่ค่ะเนี่ยแหละค่ะเขาเรียกว่าเชื่อง่ายไม่ได้แปลว่าโง่ค่ะแต่พอฟังแล้วเนี่ยมันฟินมันรู้สึกแบบนั้นนะคะเหมือนถ้าคุณหนึ่งบอกว่าวันนี้ให้คุณอ่ะจินตนาการว่าคุณเนี้ยพรุ่งนี้คุณจะไปส่งของ10ลังอะค่ะคุณเห็นภาพนั้นของตัวเองหรือยังแบบนั้นเลยแชทแตกเป็นยังไงแล้วไปเสพของคนอื่นมาแชทแตกเป็นยังไงครูหนึ่งก็สร้างแชทแตกเองเลยค่ะคุยกับตัวเองเรียบร้อยเลยค่ะสั่งตัวเองเรียบร้อยเลยค่ะแล้วก็เอาลงไปโพสต์ค่ะบอกแล้วนะไม่จำเป็นต้องทำเพื่อตอบคำถามใครค่ะครูหนึ่งทำแล้วรู้สึกสนุกครูหนึ่งทำแล้วรู้สึกมีความสุขครูหนึ่งทำแล้วรู้สึกสั่นสะเทือนความรู้สึกตัวเองครูหนึ่งทำแบบนั้นเลยค่ะตัวเลขไหนที่ครูหนึ่งปรารถนาแล้วรู้สึกว่าโอ้โหเลขนี้แหละที่กูอยากได้เลขนี้แหละที่กูชอบแป้ง 1,500 ตลับใช่ไหมโอ้กูชอบมากแบบนั้นเลยค่ะและครูหนึ่งก็ออกไปโพสต์และเล่นสนุกกับตัวเองเล่นขายของเล่นแพ็คของเล่นส่งของเล่นแชทแตกกับตัวเองทุกวันโดยที่ไม่สนใจว่าโลกความจริงของคนอื่นเป็นยังไงคนอื่นจะมองเห็นในสิ่งที่เราไม่เห็นหรือไม่แต่เราสำคัญค่ะเราต้องมองเห็นในสิ่งที่คนอื่นมองไม่เห็นเราต้องเชื่อในสิ่งที่คนอื่นไม่เชื่อค่ะเราต้องศรัทธาในสิ่งที่คนอื่นไม่ศรัทธาค่ะนั่นคือครูหนึ่งเลยค่ะในขณะที่เอ้ยคนรอบข้างคนรอบตัวเขามองเห็นความจริงของเราแต่เขามองไม่เห็นความจริงในโลกของเราค่ะนั่นคือความรู้สึกของครูหนึ่งนะดังนั้นเวลาลงมือทำนะอย่าไปใช้สมองเยอะค่ะเพราะว่าถ้าคุณใช้สมองปุ๊บจะขายยังไงทำแล้วมันจะเป็นยังไงคุณคิดตั้งแต่คุณยังไม่ได้ลงมือแล้วมันเสร็จเรียบร้อยแล้วตามที่คุณคิดเลยมันคิดแบบไหนได้แบบนั้นนะคะดังนั้นไม่ต้องคิดทำก่อนคิดเนี่ยทำก่อนเลยค่ะทำในสิ่งที่เราบอกว่าต้องทำยังไงและรู้สึกไปเลยในสิ่งที่เราบอกว่าต้องรู้สึกอย่างไรสวมไปเลยค่ะคนขายดีรู้สึกยังไงถ้าวันนี้มีคนโอนมาเนี่ยสเตลล่า 1,000 กล่องอุ๊ปส์นะคะ S อุ๊ปนะคะ25กล่อง S อุ๊ปนะคะ500กล่องคุณรู้สึกอย่างไรจูนความรู้สึกให้ตัวเองไปถึงตรงนั้นค่ะแล้วแอคชั่นที่ออกมาเนี่ยมันจะสอดคล้องกันเหมือนที่ครูอ้อมเคยสอนเชื่อให้มากเท่าที่ทำและทำให้มากเท่าที่เชื่อครูหนึ่งลงมือทำแบบนั้นเลยค่ะด้วยความเชื่อและความรู้สึกค่ะแม่มาแล้วค่ะทุกคนคะทุกคนคะอดใจรอไหวไหมคะเดี๋ยวทำให้ดูนะคะเดี๋ยวใช้คนละรอบได้ไหมแม่ได้ค่ะแชร์คนละรอบนะคะแล้วเดี๋ยวจะทำในถุงสีน้ำตาลนี้ให้ดูนะคะโอเคไหมคะโอเคพร้อมไหมคะทุกคนพร้อมพร้อมไหมคะกอดถุงสีน้ำตาลมันรู้สึกคุ้นชินมากเลยกูทำแบบนี้มาล้านรอบแล้วรู้สึกคุ้นชินกับชีวิตมากเลยอะ เขินว่ะแต่นี่คือชีวิตจริงของครูรุ้งค่ะครูออริจินอลค่ะแม่ครูที่สอนกฎจักรวาลกฎแรงดูดของประเทศไทยค่ะออริจินอลค่ะบอกเลยค่ะแชร์ยังคะแชร์หรือยังคะท่านผู้ชมดูก่อนสิแชร์หรือยังทำให้ดูแล้วเนี่ยแชร์สิคะลูกโอ้ตรงนี้ทุกคนนะคะครูองค์ครูอ้อมชอบมากกลับไปทำแบบนี้เธอลูกแม่ขอนะเออคำที่พูดว่าเออคิดให้น้อยสนุกให้มากเนี่ยนะคะในโลกใบนี้ถ้ามีใครพูดประโยคนี้กูเลยค่ะต้นขั้วเลยค่ะเข้าใจมั้ยคะคนพ่อคนแม่ของการใช้กฎจักรวาลกฎแรงดึงดูดอยู่นี่ค่ะและทุกวันนี้ยังคงใช้แบบนี้กับตัวเองทุกนาทีค่ะไม่ได้พูดเล่นเออนะคะแชร์กันหรือยังลูกตื่นเต้นจังเลยอ่ะโอเคแม่ขอแชร์อีกรอบนึงแล้วกันนะจะทำให้ดูแล้วนะคะจะได้เอาวิชาไปเลยเขาเรียกว่าวิชานะเว้ยสอนแล้วมันก็นี่พูดตรงๆนะฉันสอนแล้วฉันก็ตื่นเต้นฉันไม่ได้สอนอะไรแบบนี้มานานมากแล้วอ่ะเออพวกเธออยากได้กันไหมจ๊ะอยากได้
ลูกแม่เกิดใหม่ทุกนาทีใช่ไหมลูกใช่เออนะคะบางทีแม่คิดในใจว่าโอ๊ยกูสอนมา4ปีแล้วนะสอนแบบเรื่องเดิมๆเนี่ยมันจะน่าเบื่อไหมนะแต่ปรากฏว่าถ้าผมไปสอนก็ไม่มีใครทำแล้วล่ะค่ะต้องสอนค่ะแชร์เรียบร้อยใช่ไหมคะแม่แชร์แล้วนะคะแชร์แล้วนะคะซื่อสัตย์กับจักรวาลนะคะโอเคทำให้ดูค่ะคิดให้น้อยสนุกให้มากเออพร้อมแล้วนะคะนี่ค่ะเราก็จะแบบถือใส่ถุงสีน้ำตาลแบบนี้หนีบเข้าจักรแล้เราเอาเงินไปเข้าธนาคารนะมึงตื่นเต้นตั้งแต่เดินออกจากบ้านกอดอีกโหถุงล้านล้านค่ะเข้าใจไหมคะลูกถุงล้านล้านค่ะอันนี้ล้วงออกมานี่เป็นฝึกฝึกเห็นชัดไหมคะกล้องทางบ้านหนึ่งเช็คดูสิลูกเห็นชัดไหมเนี่ยค่ะหยิบออกมาเอาเงินไปฝากธนาคารน่ะแกล้านหนึ่งซองละล้านน่ะเล่นๆเบาๆอ่ะแกเนี่ยเงินฝึกละล้านเนี่ยๆโอ้เนี่ยนะคะใส่ถุงสีน้ำตาลค่ะก่อนออกจากบ้านใส่ถุงสีน้ำตาลแบบนี้นะคะลูกอ่ะ 300,000 อันนี้เป็นเงินจริงแล้วเนาะแต่ในอดีตค่ะอยู่ในอดีตซองนั้นมาค่ะมีเงินจริงแล้ว 300,000 600,000 นะแกเออ600,000แล้วนะแก900,000นะคะล้านหนึ่งค่ะโอ้ใส่ถุงพับเอาถุงของกสิกรเป็นลูกค้ากสิกรนะคะเป็นลูกค้าชัตเตอร์ของกสิกรอันนี้เงินจริงใช่ไหมลูกอ่ะถุงเงินตั้งให้เงินตกนะคะเยอะแบ่งอ่ะนะเออซองนี้นะคะก็แน่นไปด้วยเงินล้านอีกค่ะหืมนะคะเทกันไปเลยสองละสองนะคะ200,000นี่ค่ะโอ้นี่ค่ะอันนี้เงินจริงเนาะแต่เมื่อก่อนเป็นแบบนี้ค่ะเมื่อก่อนกูทำเงินปลอมนะคะเมื่อก่อนกูลุงทำเงินปลอมค่ะนี่เนี่ยเงินปลอมไปขอสายลัดธนาคารเข้ามานะคะหน้าด้านนิดหน่อยไม่เป็นไรเขาไม่ว่านะคะเออเนี่ยค่ะไปขอมาใส่อย่างนี้ค่ะทำไมตอนนี้เหลือแค่2ปึกแจกลูกศิษย์ที่มาเรียนซูเปอร์วีพีที่บ้านไปหมดแล้วค่ะเนี่ยเมื่อก่อนอย่างเงี้ยยัดใส่ถุงเมื่อก่อนถุงเอ็นเนี้ยไปซื้อมาค่ะซื้อมาในห้างในเซเว่นก็มีขายในโลตัสก็มีขายค่ะน่าจะซองละประมาณ5บาทหรือ10บาทไม่รู้ไม่แน่ใจไปซื้อมาเลยแล้วใส่เงินปลอมเข้าไปนะคะเออครบซองให้แน่นค่ะถือเข้าไปในห้างเลยโอเคไหมคะเขาดูออกเลยว่ามึงรวยมากแล้ววันนั้นแต่งตัวให้สวยแต่งตัวให้หล่อแต่งตัวให้ดีดูมีราศีสุดๆนะคะแล้วถือหนีเข้าไปในแบงค์แบบนี้พนักงานแบงค์แบบอุ้ยสวัสดีค่ะคุณพี่คุณพี่มาทำอะไรคะอ๋อมาฝากเงินจ้ามาเปิดบัญชีนะคะอ่ะเขากดใบให้รับใบมาคุณพี่ขาเชิญนั่งทางนั้นเลยนะคะไอ้ใจกูก็ตุ้มตุ้มต่อมต่อมกูมาแอบกิ๊แต่ก็ถือเข้าไปแล้วก็ไปนั่งค่ะเออแล้วก็ดูว่าอุ้ยยังไม่ถึงเบอร์เราเลยนะเออนั่นเออถึงเบอร์แล้วเขาเรียกกูเดินออกจากแบงค์ไปเลยนึกออกไหมฮะตัดตอนการเล่นบทภาพยนตร์ตัดตอนแค่ตรงนั้นนึกออกไหมฮะแล้วก็เดินถือออกมาจากแบงค์ความรู้สึกเหมือนไปเขียนเงินถอนเงินแล้วก็เอาเงินกลับออกไปแล้วเล่นขนาดว่าเมื่อก่อนรุ่นคนโปรดของจักรวาลแม่สอนให้ไปเขียนถอนเงินถึงธนาคารจริงๆเอาใบถอนเงินเขาไม่ได้หวงนี่ไอ้ใบถอนเงินน่ะเข้าใจไหมอ่ะนะคะเดี๋ยวเก็บเงินก่อนนะคะอือเดี๋ยวเก็บเงินก่อนนะคะชอบเดี๋ยวเล่าต่อชักเริ่มมันแล้วนะคะอ่ะเห็นไหมลูกว่ามันสนุกขนาดไหนเอาเงินใส่ซองสีน้ำตาลเนี่ยลูกเข้าใจไหมโบโอเคนะคะผู้คนบอกคุณลุงมึงบ้ามากนะคะไม่เป็นไรไม่ต้องเชื่อก็ได้โอเคป่ะแต่กูว่าเนี่ยเอาไปลองทำดูกันหมดทั้งไลฟ์เลยกูรู้แม่รู้มันจะจริงเหรออุ๊ยแต่ในใจความเป็นเด็กในใจเรามันอยากจะทำหรอกกูรู้ทำแล้วมันไม่ได้เดือดร้อนใครไม่ได้หนักหัวใครเห็นไหมแค่แม่ถามหนูตรงๆตรงนี้อย่าโกหกกันแค่คิดว่าจะทำแบบนี้สนุกไหมสนุกมากลูกแค่คิดว่าจะทำสนุกไหมคะสนุกมันสนุกแค่นี้เองที่จักรวาลต้องการความสนุกแล้วคอร์สคนโปรดของจักรวาลนะแม่สอนให้ถือซองน้ำตาลไปแล้วไปเขียนใบสั่งฝากแล้วไปเขียนใบสั่งถอนไอตอนที่เราเขียนชื่อนามสกุลแล้วตอนที่เราเขียนเบอร์บัญชีธนาคารลงไปในใบนั้น
แล้วเขียนจำนวนว่าฝากเงิน15ล้านตอนที่เขียนเลข1เลข5เลข0000แล้วใส่คอมม่าแล้วเขียนตัวบรรจงว่า15ล้านบาทถ้วนไอ้ความรู้สึกจริงในจริงมันเหมือนฝันในฝันมันคือจริงซ้อนจริงและฝันซ้อนฝันทำแบบนี้มันนับครั้งไม่ถ้วนจิตมันดื่มกินสมองมันถูกกระตุ้นให้ใช้มือเขียนลงไปมันจดจำว่าเขียนชื่อนามสกุลตัวเองเขียนเลขที่บัญชีมันจดจำว่าเขียนฝากเงิน10ล้าน15ล้านสมองก็ทำหน้าที่ของเขาคือจดจำแฟ้มข้อมูลที่เราทำเหมือนที่เราด่าผัวด่าลูกสมองก็จดจำค่ะว่าอีนี่เป็นปรปักษ์กับคนรอบข้างตลอดเลยส่งคนแบบนี้เข้ามาในชีวิตตลอดในทางกลับกันค่ะเรื่องแย่ๆกูทำซ้ำๆได้ชีวิตไม่ได้ดีขึ้นลองทำเรื่องแบบจินตนาการเพ้อฝันแบบนี้แต่ในทางวิทยาศาสตร์คือสมองเองก็เก็บสะสมในสิ่งที่คุณทำมือคุณเขียนตาคุณมองลงไปณขณะที่คุณเขียนตัวเลขมนุษย์ทุกคนแหละรู้พอมันเข้าธนาคารแล้วเขียนตัวเลขโอ้ย15ล้านเติม000คอมม่าโอ้ยความรู้สึกตอนนั้นมันฟูมันเต็มไปแล้วมึงต้องสนุกด้วยไม่มีอะไรจะเสียนี่ไม่มีอะไรจะเสียอีกแล้วอ่ะกูก็จนอยู่แล้วกูจะลองทำแบบนี้ดูมันจะเป็นอะไรไหมอ่ะมันจะหนักหัวใครไหมอ่ะแต่กูรู้สึกชุ่มชื่นจิตใจกูอย่างน้อยฝันในฝันจริงในจริงฝันซ้อนฝันจริงซ้อนจริงสภาวะแบบนี้แหละที่มันทำให้คนสายเสกสำเร็จมันนักต่อหนักเลยอนุญาตให้หัวเราะได้เต็มที่นะคะใครที่ผ่านเข้ามาฟังแล้วบอกว่าอีครูคนนี้ก็สวยดีนะแต่มึงสอนอะไรบองมากไม่เป็นไรค่ะลูก เจอกันตอนอีกทีนึงแม่ไปหมื่นล้านแล้วแม่ไม่ว่าอะไรนะคะโอเคก็ยังเบิกบานอยู่ตรงนี้ไงก็ยังรับใช้ผู้คนต่อไปนะคะนะคะรวยค่ะจำไว้ใช่จริงในจริงฝันในฝันสภาวะอันนี้ฉันกำลังอธิบายสภาวะให้พวกเธอฟังจริงในจริงฝันเนี่ยคนทำยังตื่นเต้นอยู่เลยเนี่ยจริงในจริงฝันในฝันจริงซ้อนจริงฝันซ้อนฝันเหมือนที่ซ่าเคยพูดว่าแม่ตอนนี้ลูกชีวิตลูกแยกไม่ออกแล้วว่าความฝันหรือความจริงเพราะแม่นเหมือนกันมากสภาวะนั้นแหละเพราะซ่าเข้าถึงแล้วซ่าได้หลักล้านต่อเดือนแล้วซึ่งเคยเป็นความฝันของซ่าแม่เข้าใจสภาวะจริงซ้อนจริงฝันซ้อนฝันตอนที่แม่ซื้อกระเป๋าเดินทางในห้างกับไอซ์ค่ะเพื่อจะบรรจุเงินเพราะเราใส่ซองสีน้ำตาลอย่างเงี้ยแล้วจะต้องเอาไปฝากในห้างเดอะมอลล์บางกะปิยังจำได้เลยจะถือถุงอะไรแบบนี้เยอะแยะไปกับไอซ์ค่ะเลขา2คนโทรหาผัวกูตื่นเต้นเอาเงินไป10ล้านนึกออกไหมผัวก็บอกว่าน้องต้องทำแบบนี้นะคะไปซื้อกระเป๋าเดินทางค่ะแล้วเอามาที่รถแล้วก็ใส่เงินที่รถให้เรียบร้อยล็อกให้เรียบร้อยแล้วค่อยเข้าไปเปิดในธนาคารค่ะตอนที่โยนเงิน10ล้านใส่กระเป๋าเดินทางโอ้แบบมันคือแบบฝันซ้อนฝันมิวมานี่ไอ้อยู่ไหนนี่หลักฐานมาสนุกไม่ลูกเออเจ้าว่านบอกสนุกมากแม่รู้ว่าพวกเราสนุกแล้วพวกเราจะปิดกั้นการลงมือทำแบบนี้ทำไมลูกจะกลัวอะไรวันนี้กูสอนแพงมากอันนี้ต้องเปิดคอร์สแล้วไหมเปิดลูกแม่บอกเลยนะสิ่งที่แม่สอนวันนี้ถ้าเปิดคอร์สเนี่ยคนโรงเรียนกันละหนาวยังมีอะไรแม่งเยอะกว่านี้ที่ครูลุงทำสอนลูกศิษย์รุ่นแรกมันรวยตะพื้นตะพือกันไปหมดแล้วไอ้จำได้ป่ะไอ้มาเล่าไอ้จำวันที่เราไปซื้อกระเป๋าเดินทางได้ป่ะขอที่เอาไปใส่เงินนะเห็นไหมเห็นมาเล่าในตอนนั้นจำได้ป่ะนะคะคุณหนึ่งเราที่ไปใส่ที่แบงค์นะครับชักจำได้ป่ะจำได้เราเดินหากระเป๋าเดินทางใช่เดินหากระเป๋าเดินทางราคาถูกด้วยเพราะคือว่ามันจะแค่ใส่เงินใช่แล้วไงอีกตอนนั้นเล่าเหตุการณ์สิ
เออก็จำได้ว่าไปเดินเดินหากระเป๋าเดินทางนี่แหละแล้วก็เพื่อที่จะไปใส่เงินก็ถามลุงว่าต้องกระเป๋าขนาดนี้เลยเหรอใส่เงินมันไม่เต็มอ่ะคือเราแค่ใส่เงินแต่ต้องแบบเป็นกระเป๋าเดินทางล้อลากขนาดนั้นเลยโอ้ก็ครั้งแรกของเราสองคนเหมือนกันคือผัวไม่อยู่ปล่อยให้ดิฉันไปกับไอซี่นะคะกูก็ตื่นเต้นเหมือนกันกูต้องเงิน10ล้านไปเข้าแบงก์อ่ะใช่หนูเข้าใจมั้ยตอนนั้นแบบสนุกมากเลยเนาะใช่สนุกมากก็คือกระเป๋าสีชมพูสีชมพูก็คือกระเป๋าสีชมพูตอนนี้ก็ยังอยู่ใบนั้นเราก็โกยเงินจากท้ายรถเนาะ10ล้านใส่กระเป๋าไอ้ยังหัวเราะเลยเพราะคนนี้คือคนที่พิมพ์แบงค์ปลอมให้แม่ค่ะไหนคะเอาเงินแบงค์ปลอมอ่ะคนนี้คือผลิตเงินปลอมให้นะคือรูปไปผลิตเองได้ซื้อปรินเตอร์มานะคะทำเองได้เออเนี่ยคือข้างหลังเป็นกระดาษเปล่าเราปรินแค่เฉพาะด้านหน้าเท่านั้นกับเราเป็นขอสายลับที่ธนาคารมาหน้าด้านนิดนึงเองหน้าด้านนิดเดียวตอนไปขอสายลับของธนาคารหรือไม่รู้ไปฝากเงินสัก10,000ก็ได้แล้วก็บอกว่าเออขอใส่ลัดแบงค์หน่อยนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเอาเงินมาฝากสัก5 ล้านเดี๋ยวจะนับมาแต่ว่าขอใส่ลัดหน่อยธนาคารมันยื่นให้เลยลูกเออเข้าใจเปล่าเออเนี่ยคนนี้นะคะพิมพ์แบงค์ปลอมให้แม่เองนะคะลูกไปซื้อปรินเตอร์แล้วก็พิมพ์เองได้นะคะแต่อย่าเอาไปใช้นะตำรวจจับมาไม่เกี่ยวกับกูนะเออนะคะมีนะลูกศิษย์ในคอร์สพี่ลุงอะเออที่เอาไปใช้ลูกศิษย์ในคอร์สครูนะคะคือว่าเสียบแบงค์จริงกับแบงค์ปลอมไว้ในกระเป๋าแล้วดันไปซื้อลูกชิ้นแล้วลูกชิ้นเหลืออะไรในห้างสักอย่างอะแล้วดันไปหยิบแบงค์พันปอมไม่ได้ตั้งใจแต่แม่ค้าบอกน้องนี่มันแบงค์ปอมนี่คือนะคะอย่าสับสนอันไหนจริงอันไหนปอมตอนใช้นะคะมีจรรยาบรรณนิดนึงนะเออเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นเออการที่คุณหนึ่งสุรภาเนี่ยนะคะอุ้ยตายแม่ว่าลูกแม่ตั้งแถวนี้ต้องอยากสัมผัสเงิน2 ล้านแน่เลยอ่ะอยากสัมผัสอ่ะหนูอยากสัมผัสใช่ไหมคะอ่ะโอเคโอเคคุณหนึ่งสุรภาก็สัมผัสก่อนนะคะโอ้คู่ควรมากอ่ะทำการเทเงินโอ้ทำการเทเงินคนรอบตัวโอ้นะคะนอนจมกองเงินเมื่อวานเราก็พูดกันเองแล้วนายตี้เนาะรวยระเนระนาดลาดตัวเนาะเออนะคะเนี่ยเนี่ยเนี่ยแค่นี้ก็กรี๊ดแล้วแค่นี้ก็มีความสุขกันแล้วแค่นี้ก็รู้สึกแล้วแล้วเป็นไรคะทำไมต้องปิดกั้นตัวเองกับความรวยจริงๆโถอีครูลุงสอนให้โลภเวลาไปโรงพยาบาลเนี่ยนะคะลูกยกมือไหว้หมอบอกหมอคะขอแม่นอนห้องพิเศษไม่มีเงินนะคะแต่หนูมีความดีมาแลกหมอค่ะไหว้ขอกราบหมอ3 ทีขอให้แม่นอนห้องดีๆไม่ได้นะลูกแม่ต้องนอนห้องอนาถานะจุงลูกเข้าไปโรงเรียนอินเตอร์ถ้าไม่มีเงินเขาปิดประตูปั้งใส่หน้านะลูกอย่าบอกว่าโอ้ยอีพวกนี้โลภอะไรที่เงินจำเป็นต้องใช้ก็จำเป็นต้องใช้อะไรที่ไม่จำเป็นต้องใช้เงินก็ไม่จำเป็นต้องใช้เงินแต่ต้องรู้ว่าอะไรที่จำเป็นต้องใช้เงินกูจึงต้องมีเงินเข้าใจยังลูกมันก็เท่านั้นเข้าใจแล้วนะลูกเออนะคะไลฟ์นี้แพงมากนะคะเออนะเจ้าหนุ่ยบอกว่าน้ำตาไหลเลยนะคะแม่ปิดไลฟ์ดื้อแม่งเลยดีกว่าเฮ้ยนะคะคุณหนึ่งสุภาดูหน้าฟินมากเออหนึ่งไปสอนต่อในเพจลูกละกันสอนแม่ค้าออนไลน์สายมโนหนึ่งทำมาไม่รู้กี่รอบต่อกี่รอบการแพ็คของแบบมโนแต่ทุกกล่องที่แพ็คหยิบไปมีแรงสั่นสะเทือนแบบไหนไปตามเรียนกับเขาคนนี้แม่บอกเลยเขาเป็นดีลเลอร์ติดตัวบริษัทในวันที่เขาไม่เหลือใครเลยแม่ทีมเลิกทำค่ะเป็นปกติของทุกธุรกิจค่ะทั้งแม่ทีมทั้งลูกทีมสุดท้ายไม่เหลือใครเหลือกูคนเดียวแต่ในวันที่เหลือกูคนเดียวกูจะไปต่อไหมอันนั้นสำคัญกว่าค่ะแล้ววันนี้ก้าวขึ้นมานะคะเป็นดีลเลอร์ติดบริษัทอย่างสง่างามแล้วเขาไม่ได้รวยคนเดียวนะคะเขาสร้างคนที่จับเงินแสนจับเงินหมื่นแบบเขาเต็มไปหมดเลยค่ะลูกชื่อเพจอะไรคะเพจชื่อครูพี่หนึ่งออนไลน์เซลลิ่งเอ็กซ์เพิร์ทค่ะหรือจะไปที่เฟซส่วนตัวมาเฟซส่วนตัวก็ได้ค่ะลูกต้องพิมพ์ไปเดี๋ยวแม่ปักหมุดให้นะคะแม่ต่อเลยตู่บอกไม่ค่ะแม่ไม่ต่อแล้วค่ะมันแพงมากแล้ววันนี้ไม่ค่ะจะเล่นตัวแล้วค่ะพอแล้วค่ะเดี๋ยวเปิดคอร์สสอนเสกแม่งเลยเอาแต่ไม่มีเวลานี่พรุ่งนี้จะไปเมืองนอกละพรุ่งนี้นะคะคุณลุงจะบินไปเยอรมันนะคะไปช่วยอาจารย์บัณฑิตสอนสัมมนาที่เยอรมันนะคะแล้วก็จะไปเที่ยวต่อที่สวิตเซอร์แลนด์นะคะเออยังไม่ได้บอกเลยแม่จะไปจัดมีตติ้งนะคะ
อย่างน้อยแพลตินัมไม่ใช่ตัวแทนทุกคนแพลตินัมขึ้นไปใครที่อยู่ยุโรปมาเจอแม่ที่สวิตยุโรปแม่จะสอนฟรีแม่จะเทรนให้ตัวแทนฟรีแต่ต้องแพลตินัมขึ้นไปที่ได้คิดว่าจะดีลเลอร์แต่ว่าเอาเหอะนานๆทีแม่ไปยุโรปบอกเขาเป็นดีลเลอร์ไม่เป็นแพลตินัมแม่ก็ไปแล้วนะคะอันนี้ LINE แอดครูหนึ่งนะคะไปติดตามเขาได้เนี่ยปักหมุดให้แล้วเรียบร้อยเฟซบุ๊กหรออันนี้เฟซบุ๊กหรอนี่ไม่ไลน์แอดใช่ไลน์แอดแล้วก็ชื่อใช่นะคะไปตามครูหนึ่งได้นะคะเดี๋ยวแม่ก็จะไปไลฟ์ฟีเจอริ่งกับครูหนึ่งนะคะที่เฟซบุ๊กครูหนึ่งนะคะไม่ต้องกังวลค่ะได้เจอกันแน่นอนนะคะค่ะ อยากบอกอีกอย่างนึงนะคะบอกเลยลูกคุณภาพชีวิตของเราอะค่ะคุณภาพชีวิตของคนที่เรารักอะค่ะเงินเนี่ยจะช่วยทำให้คุณภาพชีวิตที่ดีของเขาเนี่ยเป็นดังที่เราปรารถนาค่ะดังนั้นใครที่บอกว่าเงินไม่สำคัญแต่คนหนึ่งบอกเลยว่าเงินนะคะจะทำให้คุณเลือกคุณภาพชีวิตที่ดีได้เลือกโรงพยาบาลที่ดีได้เลือกโรงเรียนที่ดีได้เลือกรถที่ดีได้ถ้าคุณบอกว่าคุณรักเขาอะแต่คุณให้อะไรกับเขาอะและสิ่งที่เราจะให้อะคือมันต้องใช้เงินบางสิ่งนะคือมันต้องใช้เงินจริงๆแล้วเราต้องยอมรับและถ้าอยากให้ดีที่สุดคือเราก็ต้องสร้างสิ่งนั้นขึ้นมาสร้างเงินขึ้นมาค่ะถึงจะให้สิ่งที่ดีที่สุดกับแม่ของครูหนึ่งได้ครูหนึ่งคิดอย่างนั้นอะแค่สิ่งที่ดีที่สุดสำหรับเขามันต้องใช้เงินที่มากเท่าไหร่ก็ตามครูหนึ่งไม่ต้องใช้สมองเลยคนสำเร็จบอกให้ทำอะไรนะคะเชื่อโง่ๆง่ายๆแค่นี้เลยค่ะแค่นี้จริงๆค่ะแล้วแค่จะเอาไปทำตามอะสนุกกันจะแย่แล้วเนี่ยใช่ค่ะประเด็นคือกูรู้ด้วยว่ากูอยากทำตามกูรู้ด้วยว่าสนุกกูรู้ได้ว่ากูไม่ได้เสียอะไรแค่เดินเข้าไปในแบงค์แล้วแค่คิดว่ากูจะไปเขียนถอนเงินหรือเขียนฝากเงินก็ได้ถ้าจะเขียนถอนเงิน15ล้านก็แสดงว่าก็รวยไงถอนเงิน15ล้านมาใช้เล่นมาซื้อรถ Lamborghini ก็ได้หรือแค่คิดว่าวันนี้กูจะแบบเดินเข้าแบงค์ลูกเดินเข้าวันละแบงค์เขายังไม่ด่าลูกเลยเขาจำหน้าลูกไม่ได้ด้วยเข้าใจเปล่าลูกเข้าไปทำเถอะอีเรื่องพวกนี้คุณลุงหน้าด้านทำนะคะทำมาก็น่าจะหลายเดือนเหมือนกันแหละแล้วสมบัติเก่าก็ปรากฏนะแกเพราะมันรู้วิธีเชื่อมต่อสมองมันแยกไม่ได้หรอกเขามีการทดลองเยอะแยะนะสมองมันแยกไม่ได้อะไรจริงอะไรปลอมแค่คิดก็สนุกไหมสนุกมากไหนพี่มันสิคะนักเรียนดีเด่นมาพรุ่งนี้ใครจะเข้าแบงค์ไปทำอะไรแบบนี้บ้างไหนพี่มันสิคะนักเรียนดีเด่นไหนคะนักเรียนดีเด่นของครูรุ้งพี่มันสิคะแม่พรุ่งนี้หนูจะไปแบงค์ด่วนเลยค่ะพรุ่งนี้แบงค์แตกค่ะพรุ่งนี้แบงค์แตกแม่โดนยุเมื่อวานอะใช่จริงแม่โดนยุแม่ไม่ได้สอนอะไรแบบนี้มานานแล้วนะคะเพราะจริงสอนไว้โคตรเยอะเลยอะวิธีการแบบเล่นสนุกกับโลกภายในเยอะมากเอาการันตีจากผลลัพธ์แล้วกันเนอะบ้านหลังละ100ล้านนะคะรถ Porsche คันละ10ล้านก็จอดอยู่ในบ้านนะคะรถ BM นะคะมันมีทุกอย่างแล้วอะตอนเนี้ยนะคะจากสายมโนค่ะและผัวคุณลุงรวยอยู่แล้วถูกต้องค่ะสอนวิชามโนให้ผัวรวยขึ้นกว่าเดิมได้ด้วยนะคะโอ้นะคะเรื่องพวกนี้ใช้ได้จริงทุกอย่างนะคะอ่ะล้ำหลักกันแล้วเนาะนะคะพรุ่งนี้ไปเลยจ้า10ล้านเจอกันเห็นไหมลูกชาญฉลาดมากนะลูกทำไปไม่มีอะไรเสียไม่มีอะไรขาดทุนมีแต่กำไรล้วนโอเคนะเข้าใจความเป็นสายมโนของครูลุงเจ้าหนึ่งดีใจด้วยนะคะครูหนึ่งสุรภาบ้าบอลที่สุดนะคะโอ้กินเงินหอมนะใครจะบอกว่าเอ้ยกินเงินเหม็นสกปรกมีเชื้อโรคสมัยก่อนผู้ใหญ่ชอบบอกแกเงินนี่มันสกปรกมีเชื้อโรคไปดมไปกอดทำไมก็ดมกอดแล้วรวยอ่ะไม่เห็นตายเพราะเชื้อโรคในเงินเลยอ่ะโอเคไหมคะเห็นรถที่คุณลุงนั่งคาร์ล10ล้านดูดค่ะดูดนะคะรวยมากค่ะรวยมากนะคะครูอ่ะเป็นคนที่เมื่อวานพูดกับซ่าเลยว่าแม่ไม่ได้เป็นสายอวดคือสอนลูกศิษย์ลูกศิษย์ไปเอาเกิดผลลัพธ์แต่เราไม่ใช่สายอวดเมื่อวานยังคุยกับซ่าเลยว่าแม่ต้องกลับมาเอาพวกเนี้ยขึ้นมาอวดขึ้นมาโชว์เอาจริงนะลูกถ้าจะทางโลกอ่ะถ้าจะเอาทางโลกอ่ะคือเราไม่ว่าคือหลังๆเนี้ยลูกศิษย์ชอบบอกว่าคุณลุงพาเข้าวัดอยู่ที่บ้านก็นัดกันสวดมนต์พระคาถาเงินล้าน108จบนัดกันสวดมนต์12ตำนานแม่พาลูกเข้าวัดไปถือศีลที่วัด5วัน7วัน9วันจนลูกบอกว่ากูจะไม่มีความปรารถนาเอาแล้วเนี่ย เอ็มยังบอกเลยว่าจะไปถือศีลที่ว่า ดีลูกแต่ถ้าจะเอาความสำเร็จทางโลก
สุรภาสุรภาสุรภาดูอินแล้วฟินหนักมากถ้าจะเอาความสำเร็จกับโลกลูกต้องเล่นสนุกกับโลกภายในจริงลูกจริงๆนี่ยังคิดกับพ่อเลยว่าแม่จะซื้อเบนซ์เปิดประทุนอะ SLK อะมาให้มาให้ลูกๆขับเล่นจริงใครเอามั่งเอาจริงเปล่าจริงเดี๋ยวกลับมาจากยุโรปแล้วเดี๋ยวแม่ซื้อเลยคือไม่จริงเว้ยแล้วเป็นรถที่แบบว่าเป็นรถของแบรนด์คือไปแบบไปทำตาแบรนด์ลิเชตเลยแล้วดีลเลอร์มาที่บ้านแม่ก็พาแม่ขับรถไปกินข้าวตรงไหนก็ได้หรือขับถ่ายรูปหรืออะไรไปนอนเล่นเรือไอ้รถที่มันเป็น SLK 2ประตูที่มันเปิดทุนเนี้ยซื้อไว้เล่นๆให้เราให้ลูกขับเล่นเป็นของแบรนด์ลิเชตไงคือบริษัทนะคะเราก็สามารถเอาเงินของบริษัทเนี้ยมาซื้อรถเป็นรถของบริษัทได้เข้าใจป่ะก็ซื้อไว้ให้ดีลเลอร์ขับเล่นไงทำไมอ่ะเออนะคะปีที่แล้วแบริเชนนะคะเสียภาษีไป10กว่าล้านนะคะภาคภูมิใจมากใช่ไหมเราตอบแทนคุณแผ่นดินนี่ไงทำไมต้องรวยรวยแล้วเงิน10ล้านมันไปตอบแทนบุญคุณแผ่นดินเกิดจะไม่รวยเหรอถามจริงจะไม่รวยเหรอก็เราเป็นท่อพระพรของจักรวาลปีที่แล้ว10ล้านนะที่แบริเชนอ่ะจ่ายภาษีอ่ะทำไมอ่ะถ้ารวยแล้วตอบแทนพระคุณแผ่นดินทำไมไม่ทำแม่ซื้อที่ถวายวัดเยอะมากนะไม่ต้องมานั่งบอกจำนวนกันนะคะไม่ใช่ไม่ได้เป็นสายอวดพูดแค่นี้แต่เรารู้ว่าเราทำอะไรอยู่นะเพราะฉะนั้นรวยเถอะลูกรวยแล้วมึงไม่ได้สบายคนเดียวโลกก็ได้ประโยชน์จากเราประเทศชาติก็ได้ประโยชน์จากเราแล้วทำไมไม่รวยอ่ะลูกทำไมไม่รวยใช่เนาะไปแล้วนะคะไปแล้วนะบ๊ายบายบ๊ายบายทุกคนบ๊ายบายค่ะคุณหนึ่งสุดยอดยิ่งรวยยิ่งช่วยคนได้มากค่ะทุกคนบ๊ายบายค่ะโอ้นะคะเดี๋ยวเราต้องประชุมดีลเลอร์ต่อนะคะเราจะจัดงานแคมป์ดีลเลอร์กันค่ะอยู่แบรนด์นี้มันได้สิทธิพิเศษหลายอย่างเลยนะลูกนะเออโอเคนะคะไปบ๊ายบายนะคะบ๊ายบายค่ะสุรภาไม่ไม่ไหวหนึ่งยังไงอะลูกมันยังไงต้องดื่มดำค่ะหนึ่งมันยังไงลูกก้อนเนี้ยก้อนเนี้ยเท่าบ้านหนูเลยก้อนนี้เท่าบ้านหนูเลยที่เป็นเป้าหมายเออถ้าชอบการเรียนการสอนแบบนี้ถ้าชอบจะเอามาสอนอีกชอบไหมจ๊ะชอบชอบการเรียนการสอนแบบนี้ไหมจ๊ะชอบไปแล้วบ๊ายบายจ้า